ในนามของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ขอนำคุณผู้ชมมารับชมการถ่ายทอดสดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานประชุมประจำปี2565ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวความคิดพลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม BCG ครับค่ะสำหรับทีมงาน NEC 2022ในปีนี้นะคะเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วย BCG โมเดลสร้างเศรษฐกิจ3มิติคือเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวและเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจไทยมีความเข้มแข็งประชาชนมีรายได้สูงขึ้นซึ่งทางสวทช.เองก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะงานในครั้งนี้จัดขึ้นบนแพลตฟอร์มออนไลน์เต็มรูปแบบนะครับทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นทุกท่านสามารถเข้าไปรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.nstda.or.th/nac ครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31มีนาคม2565นะครับช่วงนี้นำคุณผู้ชมไปรับชมภาพบรรยากาศการเฝ้ารับเสด็จกันเลยครับท่านผู้ชมคะสำหรับการจัดงานประชุมวิชาการประจำปีสวทช.ครั้งที่17ในครั้งนี้นะคะอย่างที่ได้เรียนให้ทราบว่าการจัดงานนั้นจัดขึ้นภายใต้แนวคิดพลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม BCG นะคะซึ่งก็จัดขึ้นเป็นระยะเวลา4วันคือวันที่28ถึง31มีนาคม2565ท่านผู้ชมได้เห็นการถ่ายทอดสดนั้นเป็นการจัดงานที่สถานที่ตั้งจริงนะคะแต่ว่าจะมีการจัดนิทรรศการรวมถึงการจัดอบรมสัมมนาออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.nstda.or.th/nac นะคะซึ่งก็สามารถที่จะเข้าไปรับชมหรือว่าไปคลิกดูรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการหรือว่าการสัมมนาที่มีหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็เข้าไปสามารถไปรับชมได้ค่ะครับสำหรับแนวคิดของการประชุมประจำปีนี้ของสวทช.นะครับหรือ BCG Bio Circular Green Economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวก็เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องดำเนินกันอยู่นะครับค่ะในช่วงเวลานี้นะคะขอท่านผู้ชมนั้นไปรับชมวิดิทัศน์เกี่ยวข้องกับความเป็นมาของการจัดงานในครั้งนี้ค่ะครับประเทศไทยมีจุดแข็งด้านความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นต้นทุนแต่ที่ผ่านมารูปแบบเศรษฐกิจของไทยยังเป็นแบบทำมากแต่ได้น้อยมูลค่าเพิ่มของสินค้าอยู่ในระดับต่ำพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างชาติส่งผลให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวช้าการกระจายรายได้ไม่ทั่วถึงและประเทศไทยต้องติดกับดักประเทศรายได้ปานกลางมายาวนานกว่า40ปีประกอบกับวิกฤตการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจนถึงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ล้วนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของทุกประเทศทั่วโลกจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ประเทศไทยจะต้องนำต้นทุนทางปัญญาทุนทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ขับเคลื่อนและพลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยการใช้นโยบายโมเดลเศรษฐกิจ BCG อันประกอบด้วยเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจึงได้จัดงานประชุมวิชาการประจำปีสวทช.ครั้งที่17ขึ้นภายใต้แนวคิดพลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม BCG ในรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่28ถึง31มีนาคม2565ที่ www.nstda.or.th/nec โดยภายในงานครั้งนี้ได้รวบรวมองค์ความรู้ผลงานและนวัตกรรมของนักวิจัยสวทช.และจากเครือข่ายพันธมิตรมากมายมานำเสนอในรูปแบบการสัมมนา
นิทรรศการความก้าวหน้าของนวัตกรรมไทยและการนำเสนอเทคโนโลยีของห้องปฏิบัติการชั้นนำผู้เข้าร่วมงานนี้จะได้เพิ่มพูนความรู้และเห็นถึงความสำคัญของงานวิจัยและนวัตกรรมไทยที่เป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมผ่านกลไกของโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนBCG เพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมท่านผู้ชมคะในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งได้ถึงอาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลำดับนี้นะคะผู้ราชการจังหวัดปทุมธานีได้เฝ้าทูลองค์พระบาทรับเสด็จค่ะรวมไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพ่วงในการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกรมถึงนายกเหล่ากาชาติจังหวัดปทุมธานีนะคะเฝ้าสำหรับพระบาทรับเสด็จค่ะหลังจากนั้นนะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะได้เสด็จเข้าอาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยซึ่งในส่วนของห้องพิธีการนั้นนะคะจะอยู่บริเวณชั้น3ค่ะโดยการจัดงานนั้นนะคะในวิทยทัศน์ได้เรียนให้ทราบแล้วว่าจะมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์นะสำหรับประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปชมการสัมมนานิทรรศการการจัดการเยี่ยมชมในรูปแบบ Open House ได้ทางเว็บไซต์ nstda.or.th/nac นะคะโดยจะมีกิจกรรม3กิจกรรมด้วยกันก็คือนิทรรศการออนไลน์102เรื่องสัมมนาออนไลน์45หัวข้อการเปิด Open House หรือเปิดให้ชมแบบออนไลน์นะคะ61เรื่องด้วยกันเพื่อประชาชนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยนั้นได้เข้าไปหาความรู้อัปเดตเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากศักยภาพของบุคลากรวิจัยและห้องปฏิบัติการสวทช.ค่ะเพื่อนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการด้วยค่ะโดยคุณผู้ชมนั้นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนานะครับผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ได้3รูปแบบด้วยกันครับผ่านระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac OS ผ่านแอปพลิเคชันบน iOS แล้วก็ผ่านแอปพลิเคชันบน Android นะครับรวมถึงดาวน์โหลด Cisco WebEx Meeting สำหรับ iOS แล้วก็ Android ด้วยนะครับสามารถร่วมกิจกรรมสัมมนานั้นผ่านทางมือถือของตัวท่านเองได้เลยนะครับสำหรับทีมงานในปีนี้นะคะก็ยังคงยึดเรื่องของ BCG หรือว่าเศรษฐกิจแบบ BCG Bio Circular Green Economy ค่ะซึ่งเรารู้จักกันดีในนามของเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวนะคะถือว่าเป็นวาระแห่งชาติในช่วงการขับเคลื่อนระยะเวลา6ปีด้วยกันก็คือปี2564ถึงปี2570นะคะโดยมุ่งเน้นการใช้
ประโยชน์จากจุดแข็งของประเทศไทยในฐานความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมของประเทศด้วยนะคะโดยสวทช.นั้นก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานในหลายๆกระทรวงที่ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย BCG เพื่อให้ประเทศนั้นพัฒนาในทุกๆด้านค่ะในส่วนของนิทรรศการที่จัดขึ้นในงานนี้นะครับมีการนำเสนอผลงานวิจัยหลักๆเด่นๆนั้น3โซนด้วยกันครับประกอบไปด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการผลงานวิจัยและก็ที่ขาดไม่ได้ครับนิทรรศการ BCG Economy Model ครับสมเด็จพระนครินทราธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จเข้าสู่ห้องออดิโทเรียมแล้วนะคะหลังจากรับพระราชอาสนายสิริฤกษ์ทรงวิไลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเข้าเฝ้าทูลพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรค่ะขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้าศาสตราจารย์พิเศษอเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ณที่นี้มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จเปิดงานประชุมวิชาการประจำปีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครั้งที่17ภายใต้หัวข้อพลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม BCG ในวันนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของสวทช.และวัตถุประสงค์การจัดงานโดยสังเขปดังนี้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.มีการดำเนินการตามพันธกิจที่มุ่งสร้างเสริมการวิจัยพัฒนาออกแบบและวิศวกรรมจนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนากำลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้พัฒนาผลงานวิจัยที่ได้ใช้ประโยชน์จริงต่อเกษตรกรและชุมชนต่อภาคอุตสาหกรรมและสาธารณชนทั่วไปอย่างต่อเนื่องโดยในปีงบประมาณ2564ที่ผ่านมาสวทช.มีผลงานโดยสรุปได้แก่บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ738บทความจำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการใช้ประโยชน์433รายการมูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 73,692 ล้านบาทมูลค่าการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคการผลิตและภาคบริการ 25,224 ล้านบาทสนับสนุนนักศึกษาปริญญาโทและเอกและนักวิจัยหลังปริญญาเอกให้ร่วมทำงานวิจัยกับสวทช. 739คนและมีเกษตรกรที่นำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ 9,213 คนสำหรับแนวคิดของการประชุมประจำปีสวทช.ในปีนี้ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศให้ระบบเศรษฐกิจแบบ BCG หรือเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวเป็นวาระแห่งชาติโดยประกาศเป้าหมายให้ BCG เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่ช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยให้มีความเข้มแข็งและประชาชนมีรายได้สูงขึ้นภายใต้แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วย BCG ประกอบด้วย4แผนยุทธศาสตร์ได้แก่1เกษตรและอาหาร2สุขภาพและการแพทย์3พลังงานวัสดุและเคมีชีวภาพและ4การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของประเทศไทยในฐานความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมของประเทศสวทช.ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย BCG ร่วมกับทุกกระทรวงและทุกหน่วยงานสวทช.จึงได้จัดงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่17ขึ้นระหว่างวันที่28ถึง31มีนาคมพุทธศักราช2565ภายใต้หัวข้อพลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม BCG ผ่านช่องทางออนไลน์เต็มรูปแบบโดยนำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยและนวัตกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ BCG ที่ดำเนินการโดยสวทช.และเครือข่ายพันธมิตรเพื่อสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องทั้งนักวิชาการผู้ประกอบการนักลงทุนภาครัฐภาคเอกชนเด็กและเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงได้แก่ 1. การจัดสัมมนาวิชาการ45หัวข้อตัวอย่างหัวข้อที่น่าสนใจได้แก่จีโนมิกประเทศไทยอนาคตของการแพทย์จีโนมิกและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจีโนมความท้าทายในการพลิกฟื้นการท่องเที่ยวไทยด้วยเศรษฐกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Food Waste กับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนชีวิตในโลกยุคใหม่และการอยู่ร่วมกับ AI อย่างรู้เท่าทันความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณประชาชนจีนทางด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและ International Webinar on COVID-19 2. การจัดแสดงผลงานในรูปแบบนิทรรศการออนไลน์102หัวข้อตัวอย่างหัวข้อที่น่าสนใจได้แก่ plant based เอกผลิตภัณฑ์ไข่เหลวจากโปรตีนพืชนวัตกรรมมะนีมะนาวน้ำมะนาวคั้นสด 100% แช่แข็งระบบเกษตรมั่นยำฟาร์มอัจฉริยะการพัฒนาชุมชนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG การผลิตและเพิ่มมูลค่าพันธุ์ฟักทองไข่เน่าอัตลักษณ์ท้องถิ่นกลุ่มนาน้อยจังหวัดน่านและเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยวิธีทางไฟฟ้าเคมีในชื่อ NCASE ที่ได้นำไปใช้จริงแล้วในโรงพยาบาล10แห่ง4จังหวัดได้แก่ศรีสะเกษอุบลราชธานีชุมพรและกาญจนบุรี 3. การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบของสวทช.และบริษัทผู้เช่าในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยโดยนำเสนอเทคโนโลยีจากศักยภาพของบุคลากรวิจัยและห้องปฏิบัติการชั้นนำ42ห้องปฏิบัติการจำนวนรวม60เรื่องตัวอย่างเช่นห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยการเร่งปฏิกิริยาและการคำนวณระดับนาโนซึ่งมุ่งเน้นการวิจัยที่ลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศการเปลี่ยนทรัพยากรหมุนเวียนจำพวกชีวมวลของเหลือใช้ทางเกษตรและของเสียทางอุตสาหกรรมให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจและ 4. กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับบุคลากรทางการศึกษาและเยาวชน8กิจกรรมหัวข้อที่น่าสนใจได้แก่การจัดกิจกรรมสเต็มศึกษาส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนด้วย BCG โมเดลการออกแบบชิ้นงาน3มิติการใช้สมาร์ทโฟนกับการทดลองวิทยาศาสตร์บัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลเลิกแล้วข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลอัญเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาททรงเปิดงานประชุมประจำปีสวทช.ภายใต้หัวข้อพลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม BCG เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ร่วมงานสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้านายณรงค์สิริเลิศวรกุลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติขอพระราชทานกราบบังคมทูลรายงานและโบกผู้เข้าร่วมพระราชทานรางวัลตามประเภทต่างๆในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการวิจัยที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้การสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อให้เกิดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถนำทรัพยากรต่างๆมาประยุกต์ใช้ให้เกิดนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติสำหรับในปี2562ถึง2564สวทช.ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการวิจัยที่สำคัญ4โครงการโดยขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทร
รับพระราชทานเกียรติบัตรตามลำดับดังนี้ 1. นักวิจัยแกนนำประจำปี2562จำนวน3กลุ่มวิจัยได้แก่โครงการที่1การพัฒนาแนวทางการรักษาแบบใหม่โดยใช้เครื่องมือทางการแพทย์และการใช้ยามุ่งเป้าไปที่ไมโทคอนเดรียเพื่อป้องกันรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวและสมองเสื่อมจากการใช้ยาเคมีบำบัดรักษาโรคมะเร็งคณะผู้วิจัยศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษดร.นายแพทย์นิพนธ์ฉัตรทิพากรคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษดร.ทันตแพทย์หญิงสิริพรฉัตรทิพากรคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โครงการที่2นวัตกรรมการออกแบบถนนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างท่านผู้ชมคะในช่วงเวลานี้นะคะท่านผู้ชมนั้นได้เห็นผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์และนักทุนนักวิจัยแกนนำให้เห็นเป็นรูปธรรมนะคะจะขอนำทุกท่านไปรับชมวิดีทัศน์สรุปผลงานที่ได้รับรางวัลของคณะนักวิจัยทุนนักวิจัยแกนนำและการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยค่ะขอเชิญรับชมค่ะคุณรู้หรือไม่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในโลกยุคดิจิทัลเพราะเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนต่อการพัฒนาประเทศในทุกภาคส่วนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการมุ่งส่งเสริมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้สร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในประชาคมวิจัยการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552เป็นต้นมากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้จัดตั้งโครงการนักวิจัยแกนนำขึ้นเพื่อสนับสนุนกลุ่มนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงในระดับศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าให้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ในหลากหลายมิติอย่างเป็นรูปธรรมนำไปสู่การเผยแพร่ผลงานในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพสูงสิทธิบัตรต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอเชิงนโยบายที่มีศักยภาพเกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือเชิงสาธารณะรวมทั้งการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศที่ผ่านมาโครงการนักวิจัยแกนนำได้ให้การสนับสนุนนักวิจัยแกนนำไปแล้วจำนวน20กลุ่มวิจัยแบ่งเป็นด้านการแพทย์12โครงการด้านอุตสาหกรรม7โครงการและด้านการเกษตร1โครงการและยังได้สร้างเครือข่ายวิจัยทั่วประเทศมุ่งให้เกิดการทำงานในลักษณะเครือข่ายวิจัยที่เข้มแข็งและเป็นกำลังหลักของประเทศนักวิจัยแกนนำเหล่านี้ได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยในหลากหลายมิติที่เป็นรูปธรรมตั้งแต่บทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพสูงสิทธิบัตรต้นแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบเทคโนโลยีและข้อเสนอเชิงนโยบายตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาโครงการนักวิจัยแกนนำได้สร้างผลงานที่มีคุณภาพเป็นบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมากกว่า 1,000 บทความสิทธิบัตร65เรื่องต้นแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี290เรื่องและได้ผลิตนักศึกษาที่มีศักยภาพในการทำงานวิจัยกว่า700คนด้วยผลงานคุณภาพของนักวิจัยแกนนำเชื่อว่าการสนับสนุนนักวิจัยแกนนำจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาคมวิจัยไทยรวมทั้งผลักดันส่งเสริมให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพทั้งในเชิงพาณิชย์และในเชิงสาธารณประโยชน์ได้ในอนาคตและนำพาประเทศไทยก้าวสู่เวทีโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนคันจิคืออะไรคันจิก็คือ1ใน3ประเภทตัวอักษรนะครับที่มีการยืมตัวอักษรมาจากภาษาจีนมาดัดแปลงเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับโดยมีลักษณะที่จะเป็นตัวอักษรที่มาจากภาพนะครับแล้วก็1ตัวอักษรครับจะมีความหมายแล้วก็มีการอ่านออกเสียงที่หลากหลายแบบนะครับแล้วเมื่อนำไปผสมกับตัวอักษรอื่นนะครับก็จะได้ความหมายที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับโดยคันจิใช้ในชีวิตประจำวันที่ญี่ปุ่นครับมีมากกว่า 3,000 ตัวนะครับเกมของผมมีชื่อว่าคันจิสแตมป์นะครับนี่เป็นเกมที่เราจะได้สะสมสแตมป์ที่มีรูปคันจิอยู่ด้านบนครับโดยวิธีการสะสมสแตมป์นี้ครับเราก็จำเป็นต้องตอบคำถามเกี่ยวกับคันจิตัวนั้นนะครับและเมื่อเราตอบคำถามได้นะครับคำตอบที่เราตอบถูกก็จะถูกเปลี่ยนเป็นค่า exp นะครับของคันจินั้นๆ นะครับและเมื่อค่า exp ถึงขั้นที่กำหนดนะครับรูปร่างของสแตมป์คันจินั้นนะครับก็จะเปลี่ยนไปด้วยครับ
โดยเทคนิคนะครับที่เรานำมาใช้ก็คือ 1. การสร้างเป้าหมายในระยะสั้นและยาวนะครับการที่เราจะได้สเต็มที่แหลสุดในเกมนะครับจะเป็นต้องตอบคำถามเกี่ยวกับคันจิชนิดนั้นนะครับให้ถึง100ครั้งนะครับแต่ว่ากว่าที่จะไปถึง100ครั้งนี่มันก็คงจะยากเกินไปนะครับผู้เล่นก็อาจจะเลิกเล่นไปก่อนแล้วก็เลยจะมีระดับความแรงของสเต็มคันจินะครับแบ่งย่อยๆเป็นอย่างนี้ครับ 2. การให้รางวัลความพยายามในการเล่นแบบทดสอบนะครับเราไม่จำเป็นต้องตอบคำถามถูกหมดทุกข้อถึงจะได้รางวัลนะครับขอแค่ตอบถูกเพียงข้อเดียวก็สามารถที่จะได้รับรางวัลแล้วครับ 3. ระบบตอบกลับและการแสดงออกระดับของตัวเองนะครับผู้เล่นสามารถเห็นได้ทันทีนะครับว่าเขาตอบถูกหรือผิดแล้วก็มองเห็นได้ครับว่าตัวเองนี่ฝึกคันจิชนิดนี้มากี่ครั้งแล้วนะครับ 4. นะครับการเพิ่มความไม่แน่นอนนะครับเมื่อเราได้สแตมป์คันจิแผ่นใหม่นะครับหรือเรื่องขั้นสแตมป์คันจิขึ้นนะครับเราจะได้ไดมอนด์นะครับที่เป็นหน่วยเงินในเกมนี้นะครับโดยเราสามารถนำไปแลกสุ่มรับตัวละครคันจิมอนได้ครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับ Midlody แอปพลิเคชันเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการเล่นดนตรีออนไลน์แบบทางไกลค่ะทุกท่านเคยเล่นดนตรีผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในปัจจุบันไหมคะจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นการขับร้องหรือการเล่นดนตรีแบบเป็นวงมันสามารถทำได้ยากมากๆมันถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะได้พัฒนาการศึกษาทางด้านดนตรีให้ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นกับแอปพลิเคชัน Midlody แอปพลิเคชันเพื่อการจัดการเรียนการสอนดนตรีแบบออนไลน์นะคะซึ่งจะมีความเรียลไทม์ของสัญญาณภาพและเสียงปราศจากการดีเลย์และการกระตุกรวมถึงยังมีฟังก์ชันการใช้งานที่ครอบคลุมภายในแอปพลิเคชันและยังเป็นแอปพลิเคชันนะคะที่มีฟังก์ชันการใช้งานสำหรับการประเมินผลงานสำหรับครูผู้สอนการส่งงานสำหรับผู้เรียนเรียกได้ว่าเป็นฟังก์ชันที่ทำให้การใช้งานสะดวกและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นค่ะ Midlody นะคะจะกลายเป็นก้าวแห่งการพัฒนาและรูปแบบการเรียนรู้แบบใหม่ๆนะคะสำหรับการจัดการเรียนการสอนดนตรีแบบออนไลน์ที่ปราศจากดีเลย์หรือการกระตุกต่างๆรวมทั้งการเล่นหรือการแสดงแบบวงหรือแบบกลุ่มแบบออนไลน์ก็จะเป็นไปได้อย่างเสมือนจริงมีเด็กแรกเกิด8คนจาก100คนเสียชีวิตจากโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดและผู้สูงอายุเสียชีวิตจากโรคหัวใจสูงถึง 54,000 คนหรือเท่ากับเครื่องบินตกกว่า600ลำต่อปีซึ่งมากกว่า 80% นั้นไม่เคยได้รับการตรวจมาก่อนเราจึงสร้าง CSM ที่จะช่วยเป็นผู้วิเคราะห์ทางเสียงร่วมกับ Stethoscope ที่เราผลิตขึ้นมาประมวลผลผ่าน AI และแสดงผลในทันทีโดยมีการทำงาน3ส่วนหลักครับเริ่มต้นที่ Checkup โดยนำ Stethoscope เชื่อมต่อกับมือถือจากนั้นให้กดที่ปุ่มสีฟ้าครับเพื่อเริ่มทำการตรวจเพื่อให้ผู้ใช้นะครับสามารถตรวจหัวใจได้อย่างถูกต้องเราได้ทำการสอนตำแหน่งการวาง Stethoscope ทั้ง4จุดก่อนครับหลังจากอ่านเสร็จแล้วนะครับก็สามารถกดที่ปุ่มต่อไปครับเพื่อเข้าสู่หน้าสำหรับการตรวจโดยเมื่อกดที่ทามเมอร์ครับระบบก็จะทำการอัดเสียงโดยทามเมอร์นี้ครับจะนับถอยหลังสิบวินาทีหลังจากรอสักพักแอปก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าแสดงผลตรวจครับโดยจะแสดงผลตรวจเป็นเปอร์เซ็นต์ความคล้ายกับความผิดปกติครับส่วนที่2ครับ awareness เพื่อให้ผู้ใช้รู้ตัวและตระหนักว่าโดยมีแนวโน้มที่หัวใจจะมีความผิดปกติเรามีการแบ่งเกณฑ์ของเปอร์เซ็นต์ความคล้ายเป็น4ครับเพื่อง่ายต่อการเข้าใจผลรวมถึงแสดงสถิติย้อนหลังเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและเราก็ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับความผิดปกติเพื่อเห็นถึงผลกระทบอีกทั้งยังแจ้งเตือนให้ตรวจอย่างสม่ำเสมอครับและเตือนให้ตรวจซ้ำหากได้ผลที่ผิดปกติเพื่อให้ครอบครัวครับเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามผลและแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ตรวจซ้ำเราจึงมีการพัฒนา Line Official ให้เขาเพื่อใช้ในการแจ้งเตือนทั้งในแชทส่วนตัวและแชทกลุ่มโดยมีหลักการทำงาน3ส่วนหลักๆคือ1 Screening for Congenital Heart Disease and Heart Disease in the Elderly 3 Easy Step คือ1. วาง 2. รอและ 3. ดูผล 2. awareness ตระหนักแต่ไม่ตระหนกเตือนตนแจ้งญาติมีการเก็บสถิติย้อนหลังล่าสุด3ครั้งในการตรวจโดยแบ่งเป็นรายอาทิตย์รายเดือนและรายปีมีการแนะนำความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจในเบื้องต้นและมีการแจ้งเตือนให้กลับมาตรวจซ้ำหากมีอาการผิดปกติเกิดขึ้น 3. referring by rapid เพื่อช่วยส่งถึงมือแพทย์และสามารถประเมินและวินิจฉัยสุขภาพและโรคหัวใจในเบื้องต้นได้รวดเร็วขึ้นโดยมีการสร้างโซเชียลหรือความห่วงใยจากทั้ง2 family and friends 2. มีการนำผลที่เครื่องตรวจวัดได้Export เอาเป็นเอกสารสำหรับรายงานผลให้กับแพทย์เพื่อให้แพทย์สามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปตรวจวินิจฉัยต่อได้เพื่อเป็นการลดขั้นตอนในการทำงานของแพทย์2โครงงานการพัฒนาเข็มระดับไมโครเพื่อการตรวจวัดแบบ non-invasive ของสารเครียตินินในของเหลวระหว่างเซลล์สู่นวัตกรรมการประเมินโรคไตแบบพกพาโรงเรียนมหาวิทยาลัยวิทยานุสรณ์นครปฐมคณะผู้วิจัยนายธีรทัศน์ลาภนรงชัยนายธนพัฒน์ลีชีวะ 3.
ครงงานการทำนายความไวต่อยาด้วยเทคนิคผสมผสานเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการรักษาโรคมะเร็งด้วยการแพทย์แบบแม่นยำโดยใช้โครงสร้างโมเลกุลยาร่วมกับข้อมูลทางเภสัชพันธุศาสตร์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์นครปฐมคณะผู้วิจัยนายภาวิตแก้วนุรัตชดาสอนนายณัฐวินแย้มประเสริฐนายวุฒิพงษ์จงเจริญสันติ 9. ผู้ชนะเลิศการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยครั้งที่12จำนวน4รายได้แก่ 1. นางสาวดวงกมลสายบุตร 2. นายพัฒการเลิศปัญญาวิทย์ 3. นายหัทเนศวิรุษศรี 4. นายธำรงฤทธิ์แทบธรรม 10. ผู้ชนะเลิศการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยครั้งที่13จำนวน5รายได้แก่นายชายณรงค์โอดแก้วนายปรเมศใจมูลนายอันนบเสงสมวงนายมินทาดาขันอินนายวรศักดิ์ย่องลั่นด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพเจ้ายินดีที่ได้มาเปิดประชุมวิชาการประจำปี2000ปีของสวทช.หัวข้อพลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยงานวิจัยนวัตกรรม BCG ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยในวันนี้สถานการณ์การระบาดของเชื้อโรคโคโรนาไวรัส2019ในประเทศไทยและทั่วโลกตลอดเวลากว่า2ปีที่ผ่านมาเป็นเหตุให้เกิดความยากลำบากนานาประการส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนเศรษฐกิจและสังคมไปทั่วโลกอีกทั้งทำให้เกิดข้อขัดข้องและข้อจำกัดในการศึกษาหาความรู้ของเด็กและเยาวชนแม้ในขณะนี้ก็ยังไม่มีผู้คาดเดาได้ว่าสถานการณ์นี้จะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่เราจึงต้องสืบค้นหาหนทางที่จะคลี่คลายปัญหาเพื่อให้ประเทศชาติสามารถก้าวไปข้างหน้าและประชาชนดำเนินชีวิตและกิจกรรมต่างๆต่อไปได้ในยุคที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าและประเทศไทยมีนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยและนักวิชาการที่มีความสามารถย่อมเป็นที่หวังได้ว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้จะใช้ความรู้ความสามารถความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวร่วมมือร่วมใจกันพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเทคโนโลยีที่จะช่วยแก้ไขสถานการณ์ของประเทศและประชาชนให้ดีขึ้นในทุกๆด้านข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมวิชาการประจำปีสวทช.ณบัดนี้ขออวยพรให้การประชุมประสบผลสำเร็จสมดังที่มุ่งหวังหมายไว้ทุกประการและขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขทุกเมื่อทั่วกันพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมวิชาการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2565นะคะภายใต้หัวข้อพลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม BCG ค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นี้พระองค์ก็ได้พระราชทานเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลต่างๆไม่ว่าจะเป็นรางวัลคณะนักวิจัยทุนนักวิจัยแกนนำประจำปี2562และ2563มีทั้งสิ้น6รางวัลนะคะประกอบไปด้วยผู้เข้ารับ11รายด้วยกันและผู้ชนะเลิศการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยและการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่22 23และ24นะคะมีจำนวนทั้งสิ้น60รายและผู้ชนะเลิศการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยครั้งที่12 13เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรอีกจำนวน15รายค่ะในลำดับนี้นะคะจะได้เสด็จออกจากห้องออดิโทเรียมเพื่อที่จะได้เข้าสู่ห้องแกรนด์ฮอลล์นะคะเพื่อทรงตัดแถบแปรเปิดนิทรรศการค่ะในส่วนของการจัดนิทรรศการนะครับของงาน NEC 2022นี้มีหลายโซนด้วยกันครับเริ่มตั้งแต่โซนเฉลิมพระเกียรติโซน BCG and Infrastructure นะครับโซนเกษตรและอาหารไล่ไปถึงโซนดิจิทัลนะครับโซนสุขภาพและการแพทย์รวมไปถึงพลังงานและวัสดุด้วยนะครับซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ทั้งสิ้นนะครับ
ในช่วงเวลานี้นะคะขอนำท่านผู้ชมนั้นไปรับชมภาพวิดีทัศน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนิทรรศการในครั้งนี้ค่ะการทำโครงงานก็คือการใช้ชีวิตอย่างหนึ่งครับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์เนี่ยครับมันก็เหมือนการทำอาหารโดยการเปิดสูตรไปด้วยการทำโครงงานจะให้ประสบการณ์กับพวกเราเป็นอย่างมากเราได้ทำในสิ่งที่เราชอบเราได้ลองในสิ่งที่เราอยากได้ไขข้อสงสัยของเราทำให้เรารู้จักการทำงานเป็นทีมผมได้ฝึกทั้งสกิลแบบการคุยกับเพื่อนร่วมงานการคุยกับที่ปรึกษารู้จักการรับฟังความคิดเห็นของคู่โครงงานด้วยกันทักษะในการพรีเซนต์งานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือแม้กระทั่งการทำงานจริงๆ academic จริงๆเจอเพื่อนจากหลากหลายสารทิศทั้งเพื่อนที่เป็นคนไทยคนต่างชาติโอ้เพียบเลยการทำโครงงานเนี่ยคือการที่เรามีความรู้ในสาขานั้นๆเรามีงานวิจัยก่อนหน้าแล้วเราต้องสร้างงานใหม่ขึ้นมาซึ่งไม่ได้การันตีเลยครับว่างานของเราเนี่ยจะประสบความสำเร็จความล้มเหลวเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาในการทำงานนะครับโครงงานเองก็เช่นกันนะครับเราสามารถที่จะล้มเหลวได้นะครับเราไม่รับประกันนะครับว่าอาหารที่เราได้หน้าตาของอาหารเนี่ยมันจะตรงตามสูตรต้นตำรับที่เราอยากได้หรือเปล่าต่างจากการทำโจทย์ที่เรามีความรู้ท้ายที่สุดครับถึงแม้เราทำโจทย์ไปได้ยังไงก็จะมีคำตอบที่แน่นอนรอเราอยู่ครับชีวิตเราอ่ะอาจจะมีสิ่งที่เราผิดพลาดอาจจะแบบไม่เป็นตามสิ่งที่เราต้องการก็ได้แต่ว่าขอเรารู้ว่าเราจะล้มเหลวมันอีกกี่ร้อยครั้งก็ได้นะครับขอเพียงแค่เรากลับมาสู้กลับมาทำมันต่อนะครับขอให้เราคิดถึงแพชชั่นวันแรกที่เรามาทำโปรเจกต์นี้นะครับแล้วก็อยากฝากถึงทุกคนที่กำลังทำโครงงานอยู่ครับก็ขอให้อย่าท้อครับถึงแม้ผลการทดลองจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้แต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีในการพัฒนางานของเราให้ดียิ่งขึ้นครับเวลาทำโครงงานเนี่ยแล้วแบบเจออุปสรรคต่างๆมากมายอยากให้ทุกคนไม่ยอมแพ้ครับสู้ต่อไปแล้วทุกคนอาจจะเห็นว่าความพยายามที่เราทุ่มเทไปอ่ะมันไม่สูญเปล่าเลยครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยจะทำให้เราหายใจอย่างปิดทิ้งเลยความเฟลนั้นแหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จการใช้ชีวิตย่อมมีอุปสรรคต่างๆถ้าเราสามารถก้าวข้ามอุปสรรคจนประสบความสำเร็จในการทำโครงงานของเราได้นั่นก็คือเราประสบความสำเร็จหนึ่งอย่างในชีวิตของเราถ้ามีความสุขกับมันพอใจกับมันรักในสิ่งที่เราทำเราจะมีความสุขกับมันครับขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับในการทำโครงงานอย่ายอมแพ้แม้เจออุปสรรคเพราะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับอยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังทำโครงงานอยู่หรือว่าทำอะไรก็ตามสู้ๆไปกับมันครับแล้วก็เราจะได้ผลลัพธ์ที่มันคุ้มค่ากับมาเองครับพยายามปรับปรุงมันใหม่ครับผมบางครั้งเราก็แค่ต้องพยายามต่อไปครับก็สู้ๆต่อไปนะคะไฟติ้งค่ะทำได้แน่นอนต้องขอขอบคุณนักวิจัยพี่เลี้ยงทุกคนที่ได้ให้ความช่วยเหลือแก่พวกเราเป็นอย่างมากครับตรงไหนที่ว่าเป็นจุดบกพร่องหรือว่าจุดที่ว่าต้องการแก้ไขพี่ๆนักวิจัยก็ได้ช่วยกันแก้ไขจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีครับส่งโครงงานเข้ามานะอยากให้ทุกคนส่งเข้ามาเยอะๆนะเพราะอะไรเพราะไอเดียทุกคนเนี่ยมีความหมายหมดไม่ว่าจะเป็นไอเดียที่ดูแล้วเธอไอเดียที่ดูเจ๋งอะไรก็ไม่รู้อะตกมาเธอเพราะอะไรครับเพราะไอเดียมาจากเราหนึ่งไม่ได้มาจากคนอื่นมีเราคนเดียวที่คิดได้นี่ถูกไหมสวทช.นะคนที่นี่ไม่ดุเลยครับก็ส่งโครงงานเข้ามาเราจะเจอพี่ศูนย์อาจารย์ว่างอาจารย์แอดเต็มไปหมดเลยครับทุกคนจะคอยซัพพอร์ตเราเพราะนี่ครอบครัว YSC เราแข็งแกร่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน้องๆครับส่งผลงานกันมานะครับจำชื่อพี่ไว้ด้วยเที่ยวกันไปกดไลค์กดฟอลได้เป็นกำลังใจจากน้องๆเยาวชนนะคะที่ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขัน Regeneron ISEF ปี2021นะคะเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลกนะของที่ประเทศไทยนั้นได้รับรางวัลกับเข้ามาด้วยนะคะซึ่งก็ให้กำลังใจกับเยาวชนรุ่นใหม่ทั้งหมดค่ะที่สนใจงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะให้ร่วมกันส่งผลงานเข้ามาซึ่งผลงานที่ชนะเลิศในประเทศไทยเองนั้นนะคะก็ส่วนมากแล้วก็จะมีผลงานที่จะไปโชว์แก่สายตาโลกแล้วก็ชนะเลิศในระดับโลกด้วยนะคะสำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้นะคะในเรื่องของนิทรรศการนั้นนะคะมีหลายส่วนด้วยกันค่ะซึ่งในช่วงเวลานี้นะคะผู้ที่จะมาร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับนิทรรศการนั้นมี2ท่านด้วยกันค่ะจากสวทช.ทั้งคู่นะคะคือดร.นำชัยชีววิวัฒน์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ของสวทช.รวมถึงดร.ตวิสาพิพัฒน์ถิติกรหัวหน้างานงบประมาณสวทช.ค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะสำหรับการจัดงานในปีนี้นะคะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงแบบที่เป็นออนไซต์หลังจากที่มีการจัดงานออนไลน์ในปี2563-64นะคะปี63นั้นอาจจะยกงดการจัดงานไปเลยเนื่องจากว่าเป็นการระบาดหนักนะคะส่วนปี64นั้น2564นั้นนะคะเป็นการจัดงานในรูปแบบเป็นการประชุมออนไลน์นะคะเป็นการถวายรายงานผ่านการออนไลน์ไปนะคะการจัดงานในปีนี้ใช้ตัวธีมก็คือเรื่องของ BCG เป็นหลักด้วยอยากให้ท่านอธิบายเรื่องของ BCG กับการขับเคลื่อนของสวทช.ด้วยค่ะ BCG เป็นวาระแห่งชาตินะครับตามมติครม.
การใช้แนวคิดเศรษฐกิจแบบ ECG เนี่ยมีประโยชน์กับประเทศเป็นพิเศษเพราะว่าตั้งอยู่บนจุดแข็งของเรานะครับ B คือ Bioeconomy นะครับเป็นเศรษฐกิจที่พึ่งพาทรัพยากรชีวภาพนะครับ C คือ Circular Economy นะครับใช้ทรัพยากรหมุนเวียนนะครับแล้วก็ G คือ Green Economy นะครับเป็นทรัพยากรเป็นเศรษฐกิจสีเขียวที่เน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับทั้ง3แนวทางเนี่ยสอดคล้องกับทิศทางของโลกนะครับประเทศต่างๆทั่วโลกก็ดำเนินไปแบบนี้ครับฉะนั้นแต่เรามีข้อดีตรงเรามีความหลากหลายทางชีวภาพสูงครับพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงตัดแถบแปรเปิดนิทรรศการนะคะลำดับแรกนั้นนะคะก็จะเป็นโซนเรื่องของเฉลิมพระเกียรติค่ะงานวิจัยทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยได้ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยหลายมหาวิทยาลัยด้วยค่ะเช่นเทคโนโลยีราชกระบังและมหาวิทยาลัยมหาสารคามทำการศึกษาในตอนนี้ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับต้นสังกะสีพระพุทธเจ้าค่ะซึ่งดร.วรงานนี้เป็นผู้ศึกษาแล้วก็ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ป่าของพื้นป่าภาคตะวันตกนะเจ้าค่ะแล้วก็มีการศึกษาเกี่ยวกับลาและก็ราแมลงซึ่งได้มีการศึกษาเป็น1ปีมีการค้นพบพันธุ์ราแมลงชนิดใหม่3ชนิดด้วยกันพระพุทธเจ้าค่ะแล้วก็หมายไหลอันนี้เกี่ยวกับเห็ดราก็ได้มีการนำไปสอนเด็กด้วยพระเจ้าค่ะที่อยู่ในเวรรอบสวนเพื่อจะได้มีใจรักเห็ดแล้วก็มาศึกษาเรียนรู้กับทางเจ้าหน้าที่วิทยากรพระเจ้าค่ะที่ทางกระทรวงวิทย์ได้จัดไว้และหมายเลขเทคโนโลยีพระจอมเกล้ารัชกบังก็ได้ทำเกี่ยวกับพลังงานในสวนผาแดงทั้งหมดพระเจ้าค่ะตอนนี้ออกแบบเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ป่าไม้ก็กำลังหาเตรียมก้าไม้เพาะอยู่ใช่ไหมคะที่กำลังจะปลูกป่าอันนี้ดร.วนันท์ก็ได้มีการขยายพันธุ์ต้นสังกะสีโดยวิธีพอเลี้ยงเนื้อเยื่อใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาเรื่องที่ว่าจะหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ต่อไปเนี่ยทางนักวิทยาศาสตร์ร่วมกับทางสวทช.ก็จะศึกษาว่ามันมีกระบวนการดูดซับสังกะสีได้ยังไงไปสะสมไว้ที่ไหนแล้วก็ทำไงถึงได้เปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีแดงพระพุทธเจ้าค่ะก็เพิ่งเริ่มศึกษาจริงๆก็อยู่ตรงนั้นตั้งนานแล้วแล้วก็พอทำเหมืองก็เลยหายไปพระเจ้าค่ะหายก็ที่เป็นทุกไปทุกปีตอนนั้นหาไม่เจอเพราะว่าเป็นหน้าแรงด้วยเดือนธันวาที่เสด็จครับพุทธเจ้านายประเดิมมนิชนานันรับผิดชอบโครงการสมุนไพรรักน้ำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดหาน้ำเพื่อบริโภคและอุปโภคให้กับโรงเรียนตำรวจตะวันชายแดนบ้านเทพภูเงินอำเภอน้ำสมจังหวัดอุดรธานีตามพระราชดำริพระเจ้าค่ะโครงการนี้ดำเนินงานโดยมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคและสวทช.พระเจ้าค่ะโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะลดการใช้สารเคมีในพื้นที่การเกษตรซึ่งชาวบ้านชุมชนแทบภูเงินส่วนใหญ่ทำการเกษตรสวนยางพาราและมีการใช้สารเคมีจำนวนมากพระเจ้าค่ะดังนั้นโครงการจึงต้องการที่จะไปรณรงค์แล้วก็ให้ชาวบ้านตระหนักถึงความอันตรายของการใช้สารเคมีแล้วก็อนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติพระเจ้าค่ะการดำเนินโครงการมีผลสัมฤทธิ์อยู่4ด้านประกอบไปด้วยด้านสิ่งแวดล้อมชาวบ้านในชุมชนสามารถลดการใช้สารเคมีได้โดยเกิดการทำการเกษตรแบบปลอดภัย1กลุ่มและการเกษตรแบบอินทรีย์1กลุ่มพระเจ้าค่ะจากนอกจากนั้นก็มีด้านของวัฒนธรรมพระเจ้าค่ะชาวบ้านได้มีการรวมตัวกันทำกิจกรรมตามหลักปรัชญาแบบเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ด้านสังคมมีการรวมตัวกันมีการแบ่งปันให้แก่ชุมชนตัวเองและชุมชนข้างเคียงพระเจ้าค่ะส่วนด้านเศรษฐกิจ
ชาวบ้านมีรายได้จากการปลูกสมุนไพรขมิ้นชันซึ่งทางโครงการนำมาส่งเสริมให้ใช้ปลูกในร่องสวนยางพาราเพื่อลดการใช้สารกำจัดวัชพืชทำให้มีรายได้ไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อคนต่อปียังไงนะพระเจ้าค่ะก็มีตะไคร้พระเจ้าค่ะเพื่อเอาตะไคร้เนี่ยเอาใบมาตัดแล้วก็ปูเพื่อลดการเกิดของหญ้าพระเจ้าค่ะใช่ใช่พระเจ้าค่ะใช่พระเจ้าค่ะก็ขายได้เจ้าค่ะตอนนี้ก็ชาวบ้านก็ดีขึ้นครับใช่ครับเป็นภาพกิจกรรมตั้งแต่การเข้าไปออกแบบโครงการมีการประชุมร่วมกันยังมีส่วนร่วมมาเจ้าค่ะก็ชาวบ้านแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ช่วยกันออกแบบโครงการคัดเลือกเกษตรกรกลุ่มแกนนำนะครับแล้วก็คัดเลือกพืชมีการตรวจสอบสารเคมีอันนี้เป็นการรณรงค์การลดใช้สารเคมีในจุดต่างๆของชุมชนมาเจ้าค่ะอันนี้เป็นเรื่องของการแปรรูปส่วนตรงนี้เป็นเรื่องของการเดินทางเข้าไปโดยสวทช.และคณะนะครับพื้นที่ค่อนข้างทุรกันดารนะครับในหน้าฝนก็จะเข้าได้ถึงแค่ถึงโรงเรียนชนอีก12หลังคาเรือนใช่ไหมเรียกว่าชุมชนเนี่ยย้ายมาจากที่สมัยนี้ของมันนี่เพราะว่าเวลาเอาน้ำไปลดสโลปมันสูงขึ้นไปแล้วต้องไปทำถังสูงตอนนั้นอีกทีตอนนี้ขอจังหวัดเขากำลังพิจารณาช่วยรับน้ำเพราะมันก็จะว่าอยู่เขตอุทยานถ้าตรงนั้นได้ชาวบ้านจะมีน้ำสองครับแต่ประเดิมมีตัวช่วยหนึ่งก็มีเราก็ทอกำลังจะพิจารณาถวายนี่ค่ะผ่านการประชาชนต้องทำอาหารถั่วโดนก้าวฟ้าตำเหนียววันนั้นบอกอาหารไม่อร่อยได้ไงจะกินไม่ได้เลยน้ำสะอาดน้ำได้เลยดมไข่ก็ว่าเขาเชื่อประเดิมอยู่ไปอุปถัมภ์คือทำสมุนไพรไปชอบค่ะตอนนี้เพราะว่าจะได้เลิกปลูกยาแล้วยาทายาไปแล้วจะมีชันเป็นไงข้าพุทธเจ้านางสาววันธนีพันธชาติขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมรายงานเรื่องโครงการการเรียนการสอนโคดดิ้งสำหรับนักเรียนพิการนะคะซึ่งทางมูลนิธิและสวทช.ได้จัดอบรมให้กับนักเรียนพิการด้านร่างกายและก็ด้านการได้ยินจำนวนทั้งหมด26โรงเรียนเพคะและวันนี้ก็ได้นำโครงการของโรงเรียนโสดศึกษาทุ่ง มหาเมฆซึ่งเป็นโรงเรียนของนักเรียนพิการทางการได้ยินมาถวายรายงานโดยนักเรียนน้องเนตรนภาเพคะข้าพระพุทธเจ้านางสาวพัชรินทร์โกวินิธิกุลทำหน้าที่ล่ามภาษามือให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินถวายรายงานพระพุทธเจ้าค่ะโรงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลที่พระพุทธเจ้าได้นำมาถวายรายงานในครั้งนี้เป็นผลงานของโรงเรียนโสดศึกษาทุ่งมหาเมฆที่เกิดจากการเรียนรู้ในโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโคดดิ้งสำหรับนักเรียนพิการโดยใช้บอร์ดคิดไบรท์ซึ่งทั้งสองโครงงานพระพุทธเจ้าและเพื่อนนักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดทั้งสองชิ้นงานชิ้นงานที่หนึ่งก็คือเป็นเครื่องเตือนอัคคีภัยในบ้านสำหรับคนหูหนวก
ซึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับการเตือนอัคคีภัยสำหรับคนหูหนวกซึ่งไม่ได้ยินทำให้ประสบปัญหาอาจจะเกิดอันตรายหากเกิดมีการไฟไหม้เกิดขึ้นดังนั้นก็จึงคิดทำโครงงานนี้ขึ้นมานะโดยคิดถึงประโยชน์ของคนหูหนวกเป็นสำคัญว่าคนหูหนวกสามารถรับรู้ได้โดยการใช้แสงแล้วก็ใช้การแจ้งเตือนทางไลน์โดยอุปกรณ์ชิ้นนี้สามารถนำไปไว้ในที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยเช่นในห้องประกอบอาหารพระพุทธเจ้าค่ะก็จะเห็นว่าสามารถเคลื่อนย้ายไปใช้ได้ต่อไปก็ขอพระราชทานอนุญาตสาธิตการใช้งานโดยจะมีการจุดไฟแช็กไฟด้วยนะพุทธเจ้าค่ะส่วนประกอบภายในก็จะประกอบไปด้วยบอร์ดคิดไบรท์เซ็นเซอร์จับแก๊สเซ็นเซอร์ตรวจจับเปลวไฟแล้วก็จะมีแบตเตอรี่สำรองเป็นตัวให้พลังงานขั้นตอนต่อไปจะเป็นตัวอย่างการสาธิตการใช้งานระบบแรกก็จะเป็นการตรวจจับแก๊สเมื่อตรวจจับแก๊สได้ก็จะมีการแจ้งเตือนทางแสงไฟกับพริบซึ่งในระบบการใช้งานจริงแล้วก็อาจจะมีการแจ้งไฟหลายๆส่วนในบ้านเพื่อให้ได้ใช้งานได้สะดวกแล้วก็เตือนภัยได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นระบบต่อไปเป็นการแจ้งเตือนอัคคีภัยก็จะมีสัญญาณไฟสีแดงซึ่งเป็นไฟฉุกเฉินให้แจ้งเตือนซึ่งในระบบการใช้งานจริงเราอาจจะเชื่อมต่อไปยังบริเวณรอบบ้านเพื่อให้คนที่มีการได้ยินมาช่วยเหลือเราได้แล้วก็มีเรื่องของการแจ้งเตือนทางไลน์เมื่อเจ้าของบ้านไม่อยู่บ้านก็สามารถที่จะรับทราบเหตุเกิดไฟไหม้ในบ้านได้เขาเป็นดูลักษณะเขาไม่ใช่เป็นคนหูเศร้าเขาไปตั้งแต่ว่าเขาเคยมีปัญหาตอนที่พ่อแม่เขาไปส่งที่มหาวิทยาลัยไม่ได้ก็ให้อยู่ที่หอแล้วก็มีตอนนั้นมีให้โรงเรียนที่ดีแต่ตอนที่โตแล้วก็อยู่ปริญญาโทแล้วก็ไม่มีใครที่จะส่งให้แบบเขาไปตั้งบริษัทชื่อบริษัทอันนั้นเขาตั้งกันเองตั้งมีพวกได้เป็นสำหรับอีกหนึ่งผลงานก็คือนาฬิกาปลุกสำหรับคนหูหนวกซึ่งข้าพพุทธเจ้าและเพื่อนๆก็ได้จัดทำขึ้นเนื่องจากปัญหาของคนหูหนวกเมื่อเวลาอยู่บ้านคนเดียวเวลามีคนมาเคาะประตูหรือมาเรียกอะไรก็จะไม่ค่อยได้ยินแล้วก็ทำให้เกิดอันตรายหากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นก็จะสามารถเครื่องนี้ก็จะแขวนอยู่กับประตูแล้วก็สามารถใช้งานเมื่อเคาะประตูเซ็นเซอร์รับเสียงก็จะแสดงผลรับค่าแล้วก็แสดงผลว่ามีแสงกระพริบเกิดขึ้นคนหูหนวกก็จะสามารถเห็นได้ว่ามีคนเข้ามาหาเราแล้วก็สามารถถ้าสมมติมีเหตุฉุกเฉินก็สามารถที่จะหนีได้ทันรู้ตัวได้รวดเร็วในส่วนของฟังก์ชันที่2ก็คือจะมีเรื่องของการตั้งปลุกซึ่งเราก็จะมีการเขียนโปรแกรมลงในบอร์ดคิดไรท์นะคะแล้วก็ในส่วนของการเซ็นเซอร์รับแสงตรงนั้นก็รับเสียงก็จะรับเสียงอย่างที่ฟังก์ชันมาสักครู่ในส่วนของการตั้งเวลาเราตั้งเวลาปลุกไว้ที่ 9:35 น.ซึ่งก็อีกประมาณ1นาทีจะตั้งปลุกก็คือจะมีการปลุกโดยการใช้เซ็นเซอร์สั่นแล้วมีตัวสั่นแล้วก็มีตัวแสงที่จะเป็นแสงกระพริบแจ้งเตือนที่จะเรียนต่ออะไรใครอยากเรียนวิศวกรรมดิจิทัลที่สถาบันเทคโนโลยีสุราษฎร์ท่านศิลป์จะต้องมันมีคนหัวเคยมาเรียนแล้วไม่มีปัญหาแล้วปีใหม่ที่ก็รู้สึกจะมีสามคนปีนี้แพ้กันจะเข้าไปช่วยโผล่สี่อยู่ม.4อยู่ม.4ไหมคะเปลี่ยนแล้วเปล่าเปลี่ยนเขาเคยติดเขาเคยติดแล้วค่ะมีลายจ้ะเป็นแสงเขาต้องดึงตาที่ขามต่อมีแล้วก็มีตัวข้าก็เด็กเขาให้ไปทำราวจับอะไรให้ก็จัดการให้เรียบร้อยดูน้องวันนั้นจะได้บนครับวันนี้มีหอพักมีหอพักเวลานี้มีหอพักแล้วพวกที่อยู่ได้เห็นก็ได้เห็นเวลาแต่ว่าคือท่านแอบดูในหมายสองท่านผู้ชมคะลำดับนี้นะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระเนตรในส่วนของโครงการส่งเสริมการเรียนโคดดิ้งสำหรับนักเรียนพิการซึ่งผลงานนี้ก็เกิดขึ้นมาจากปัญหา
ของน้องๆ นะคะที่มีความพิการหรือความบกพร่องทางการได้ยินโดยนักเรียนที่มีการได้พัฒนาชิ้นงานนี้คือนางสาวเนตรนภาขวัญสุขซึ่งวันนี้ก็ได้มาถวายรายงานด้วยตนเองนะคะมาจากโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆค่ะสุขโดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติมีเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อสร้างโอกาสเข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนพิการและครอบครัวรวมถึงหยุดยั้งการระบาดของเชื้อโควิด-19ในประเทศไทยโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการดูแลผู้ป่วยและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามแห่งนี้เพื่อการจัดหาอุปกรณ์การดูแลที่จำเป็นรวมถึงอาหารและเครื่องดื่มเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2564จนถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2564ซึ่งมีผู้เข้ารับรักษาทั้งหมด650รายแล้วก็รักษาหายทั้งหมดค่ะพระเจ้าค่ะแล้วก็มีการนำนวัตกรรมของเราเข้าไปใช้หลากหลายเทคโนโลยีด้วยกันพระเจ้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนนึงที่เป็นโครงการราชพฤกษ์อวกาศพระเจ้าค่ะเป็นต้นไม้ที่เรานำเมล็ดขึ้นไปยังยาน SpaceX ของ Elon Musk เอาเมล็ดขึ้นไปอยู่ในสถานีอวกาศเป็นเวลา7เดือนแล้วก็นำกลับลงมาปลูกเราส่งขึ้นไป150เมล็ดแล้วก็เก็บไว้ที่พื้นดิน150เมล็ดทั้ง2อันที่ถ้าเกิดเป็นตัว F009 ก็จะเป็นที่บินขึ้นไปกับยานอวกาศนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงจะเป็นส่วนที่อยู่บนพื้นดินจะถวายพระองค์ท่านเพื่อจะไปปลูกพระพุทธเจ้าค่ะได้พี่เชื่อค่ะต้นใหญ่กว่าด้วยพี่เชื่อค่ะอันนี้ก็จะต้นใหญ่แต่ต้องดูภาพรวมแต่แตกทุกเม็ดเลยใช่ค่ะจุดนี้นะคะเป็นโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการค่ะโดยผู้ถวายรายงานคือผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะคุณกุลประภานามานุเคราะห์ค่ะโดยโครงการนี้นะคะก็รักษาผู้ป่วยที่เป็นผู้พิการแล้วก็เป็นการเจ็บป่วยจากโรคโควิด-19 นี่นะคะโดยรักษาหายไปจำนวนทั้งสิ้น590คนแล้วก็ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลขนาดใหญ่อีก60คนนะคะมีผู้ป่วยที่อายุน้อยที่สุดคือ2เดือนและอายุมากที่สุดคือ90ปีด้วยค่ะทั้งนี้ท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการสวทช.ได้เล่าถึงโครงการราชพฤกษ์อวกาศด้วยนะครับและประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมส่วนที่2คือการสร้างคุณค่าเพิ่มจากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งประเทศไทยมีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันส่วนที่3คือการสร้างความสามารถในการพึ่งตนเองโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้การพัฒนากำลังคนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการวิจัยและพัฒนารวมถึงโครงสร้างทางด้านระบบคุณภาพต่างๆในโมเดลเศรษฐกิจ BCG จะประกอบไปด้วยครับนิทรรศการนี้ก็เป็นนิทรรศการโมเดลเศรษฐกิจ BCG นะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2564ถึง2570 BCG นั้นตามตัวย่อมาอย่างง่ายๆนะครับ B มาจาก Bioeconomy นะครับคือเศรษฐกิจชีวภาพ C ก็คือ Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนและ G ก็คือ Green Economy หรือเศรษฐกิจสีเขียวครับโดยจุดนี้นะคะดร.ณรงค์สิริเลิศวรกุลท่านผู้อำนวยการของสวทช.เป็นผู้ถวายรายงานด้วยตนเองค่ะแล้วก็มีท่านศาสตราจารย์ดร.ภัยรัตน์ ทัชยพงษ์นะคะอดีตผู้อำนวยการสวทช.รวมไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะดร.อเนกเหล่าธรรมทัตค่ะโมเดลเศรษฐกิจแบบ BCG ครม.มีมติตั้งแต่วันที่19มกราคม
มกราคม2564นะครับให้เป็นวาระแห่งชาตินะครับซึ่งถือว่าเป็นความได้เปรียบของประเทศไทยนะครับเรามีความหลากหลายทางชีวภาพมากนะครับนอกจากนี้เรายังมีฐานข้อมูลที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสวทช.ก็มีหน้าที่ในการเก็บตัวอย่างตัวสิ่งมีชีวิตต่างๆนานานะครับที่มีพบในประเทศไทยรวมทั้งทำฐานข้อมูลพันธุกรรมทั้งหลายนะครับซึ่งจะนำมาใช้ประโยชน์ในอนาคตมากขึ้นเรื่อยๆครับคือเราจะเปลี่ยนข้อได้เปรียบของประเทศไทยที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมเนี่ยให้เป็นความสามารถในการแข่งขันด้วยนวัตกรรมนะคะเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจ BCG ที่เติบโตแข่งขันได้ในระดับโลกด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือจะเกิดการกระจายรายได้ลงไปสู่ชุมชนลดเรื่องของความเหลื่อมล้ำที่เราบอกว่ามีความไม่เท่าเทียมกันในสังคมเรื่องของสภาพเศรษฐกิจนะคะรวมไปถึงจะทำให้ชุมชนนั้นเข้มแข็งและมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยค่ะโดยการขับเคลื่อน BCG นั้นเราขับเคลื่อนหลายด้านด้วยกันถูกไหมคะถูกต้องครับก็แบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ๆ4ด้านนะครับด้านอาหารและการเกษตรนะครับด้านสุขภาพและการแพทย์พลังงานวัสดุแล้วก็เคมีชีวภาพแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับทั้งนี้ถ้าตามสำเร็จตามแผนนะครับภายใน6ปีนี้เราจะมีรายได้เพิ่มจากปัจจุบันเนี้ยที่ระดับ 3.4 ล้านล้านบาทเป็น 4.4 ล้านล้านบาทนะครับการจ้างงานก็จะมีคนเข้ามาสู่วงจรเนี้ยมากขึ้นอีก 3.5 ล้านคนนอกจาก4ยุทธศาสตร์ของแผน BCG แล้วนะคะในงานนิทรรศการประจำปีของสวทช.ในปีนี้นะคะได้มีการจัดนิทรรศการเพิ่มเติมนะคะในส่วนของดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็มีเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศควบคู่ไปกับนิทรรศการของ BCG ด้วยค่ะหัวใจสำคัญของ BCG ก็คือ BCG Model นะคะคือการพัฒนาแบบคู่ขนานทั้งในส่วนที่อาศัยก้าวหน้าความก้าวหน้าทางวิทยาการระดับสูงสำหรับผลิตสินค้าแล้วก็บริการมูลค่าสูงมากนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบอาหารสุขภาพชีววัตถุสารออกฤทธิ์ทางการแพทย์นะคะรวมไปถึงในส่วนฐานความกว้างของพีระมิดด้วยที่เป็นการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างมูลค่าจำนวนมากค่ะซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันและสัตว์ที่เป็นจตุภาคีคือมีทั้งชุมชนภาควิชาการภาคเอกชนภาครัฐทำงานด้วยกันในการขับเคลื่อนให้ได้สินค้าที่มีมูลค่าสูงขึ้นในระดับชุมชนส่วนที่3คือการยกระดับอุตสาหกรรม BCG ซึ่งจะมีอยู่หลายกลุ่มในตั้งแต่กลุ่มอาหารเกษตรการแพทย์สาธารณสุขพลังงานสิ่งแวดล้อมและเรื่องท่องเที่ยวส่วนที่4ก็จะสอดรับกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกในการที่จะพัฒนากำลังคนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงการวิเคราะห์ทดสอบเพื่อให้สินค้านวัตกรรมต่างๆได้รับการรองรับในระดับมาตรฐานและได้คุณภาพสามารถที่จะเป็นสินค้าใหม่สำหรับประเทศไทยและสามารถส่งออกในอนาคตได้พบเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะก็สามารถที่จะตั้งก็ไม่มีใครอธิบายได้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นแต่ตอนนี้คือหลายๆอย่างนี่เราก็ส่งเสริมให้ทำเองไม่ใช่ว่าให้ไม่ต้องนำเข้าอะไรจากอื่นต้องหลายอย่างนี้ก็เลยต้องออกไปประจำถึงศึกษาไปหาผู้จอยแล้วเสร็จแล้วไปที่ห้องใครเนาะก็นี่ก็จะไปภูพานก็เหมือนอย่างกันก็เอ็นนี้ก็ต้องฝังเงินนโยบายรัฐบาลแต่ทำไมถึงเกิดมันก็จะจับบ้างหรือจะต้องปรับบ้างมันคืออะไรคืออะไรมันยิงเท็จหรือฉันฟังมันไม่รู้เรื่องมาเองจะรวมกฎหมายคืออะไรจริงๆทำอะไรได้เนี่ยมันก็ทำตามเนี่ยง่ายหรือเปล่าในส่วนของอุตสาหกรรมหลักที่อยู่ภายใต้ BCG จะมีทั้งหมด4กลุ่มพระเจ้าค่ะกลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มเกษตรและอาหารซึ่งเป็นรากฐานสำคัญสำหรับประเทศไทยหลังจากนั้นต่อยอดไปในกลุ่มการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งสามารถใช้พื้นฐานทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพต่อยอดทางด้านสาธารณสุขได้ส่วนที่3ซึ่งประเทศไทยดำเนินการอยู่ค่อนข้างมากแล้วคือเรื่องพลังงานแต่ต้องสามารถที่จะพัฒนาสินค้าใหม่ๆซึ่งเป็นเคมีชีวภาพ
นอกเหนือจากธุรกิจที่เราทำในเรื่องของปิโตรเคมีในปัจจุบันและส่วนที่4ที่สำคัญก็คือเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจตั้งสรรพุทธเจ้าค่ะในส่วนของสวทชที่ตอบรับกับนโยบายของรัฐบาลเราได้ขับเคลื่อนงานของสวทชใน4กลุ่มเป้าหมายกลุ่มแรกก็คือการวิจัยพัฒนาทางด้านอาหารเกษตรซึ่งจะสอบรับกับนโยบายของรัฐบาลกลุ่มที่2ก็จะเป็นเรื่อง health and wellness ซึ่งจะสอดรับกับในกลุ่มสุขภาพและการแพทย์กลุ่มที่3เป็นเรื่องพลังงานวัสดุแล้วก็เคมีชีวภาพซึ่งก็สอดรับกับกลุ่มอุตสาหกรรมใน BCG กลุ่มที่4เราจะเน้นเรื่องดิจิตอลแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์นั้นหมายรวมถึง IoT และ AI ซึ่งสามารถจะไปรองรับอุตสาหกรรมต่างๆทั้ง3อุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมที่4ที่เป็นอุตสาหกรรมสำคัญก็คืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็เศรษฐกิจสีเขียวในการใช้เทคโนโลยีเข้าไปใช้วัสดุซ้ำวัสดุเหลือทิ้งรวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาอุตสาหกรรมพุทธเจ้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นงานทั้งหมดในส่วนของสวทช.ที่ไปตอบรับ BCG พุทธเจ้าค่ะพลังงานเนี่ยเราสนใจแค่ไหนเพราะว่าตอนแรกก็มันอย่างแก๊สที่จะหมดแล้วก็ยังปตท.เขาอยากจะทำใหม่แต่ดูทางการก็ไม่ค่อยส่งเสริมเท่าไหร่ก็ยังไอ้ที่หลุมแก๊สพัฒนาใหม่ๆก็ไม่ทราบว่าทำได้ในกลุ่มพลังงานที่เกี่ยวกับ BCG เน้นไปที่พลังงานหมุนเวียนพุทธเจ้าค่ะส่วนนี้เป็นอีกหนึ่งส่วนที่สวทช.พัฒนาเพื่อให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของประเทศที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่สามารถเก็บส่วนที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพในลักษณะที่เป็นลองเทอมได้ปัจจุบันสวทช.ได้จัดตั้ง National Bell Bank ซึ่งเป็นการเก็บรักษาในลักษณะที่เป็นระยะยาวตั้งแต่เมล็ดพันธุ์เซลล์สัตว์รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลจีโนมที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ของคนไทย 50,000 คนภายใต้โครงการจีโนมิกไทยแลนด์ส่วนที่2ก็คือ National Omics Center ซึ่งเป็นส่วนที่จะพัฒนาองค์ความรู้จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพที่เราเก็บไว้แล้วมาศึกษาวิจัยและใช้ประโยชน์ในระดับ DNA พวกเจ้าค่ะส่วนที่3เนื่องจากข้อมูลทางด้านไบโอเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมีจำนวนมากการคำนวณตามปกติจะใช้เวลานานมากปัจจุบันสวทช.ได้ลงทุนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับซุปเปอร์คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นฐานสำคัญในการนำข้อมูลต่างๆเข้ามาใช้ในการคำนวณทั้งในเรื่องของข้อมูลผู้ป่วยข้อมูลทางด้านยาที่ผ่านมาได้ใช้ในการพยากรณ์ PM 2.5 ให้กับกรมควบคุมมลพิษจากเดิมใช้เวลา11ชั่วโมงเหลือเพียง3ชั่วโมงแล้วก็สามารถที่จะพยากรณ์ไปข้างหน้าได้3วันด้วยความแม่นยำพูดเจ้าค่ะเดิมเป็น e-science computingก็คือเรื่องข้อมูลที่เกี่ยวกับการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกการใช้น้ำซึ่งเป็นฐานสำคัญที่ส่งให้งานให้กับอบก.ในการที่จะออกใบรับรองนะครับการใช้ที่เกี่ยวข้องกับการปลดปล่อยคาร์บอนอีควิเลนต์แล้วก็การจัดการน้ำส่วนที่5ก็เป็นศูนย์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนามาเป็นผู้ผลิตกลุ่มที่เราเรียกว่า IoT แล้วก็เซ็นเซอร์เพื่อจะไปซัพพอร์ต
ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพต่างๆที่จะใช้อุปกรณ์ต่างๆในปัจจุบันซึ่งจำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์ IoT แล้วก็เซ็นเซอร์จำนวนมากในการที่จะทำสมาร์ทฟาร์มิ่งหรือว่าเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์พวกเจ้าค่ะส่วนนี้นะคะเป็นโครงการกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโดยดร.ณรงค์สิริเลิศวรกุลนั้นท่านก็ได้ถวายรายงานในทั้ง5ส่วนด้วยกันนะคะสถานะเป็นเรื่องของไทยไมโครอิเล็กทรอนิกส์เซ็นเตอร์หรือว่า TMEC นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ IoT แล้วก็เรื่องของเซ็นเซอร์ด้วยพูดถึงเรื่องเซ็นเซอร์ก็ทำให้นึกไปถึงเรื่องของโครงการความสัมพันธ์ไทยเซิร์นนะคะที่เป็นต้นกำเนิดของหน้าจอแท็บเล็ตหรือว่าการสัมผัสต่างๆในการทำงานของด้านวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะในปีนี้เราไม่ได้มีการนำโครงการไทยเซิร์นมาร่วมในนิทรรศการด้วยเหมือนปีก่อนๆครับก็เราปีก่อนๆอย่างที่ก่อนหน้านี้เกิดไปก็คือโครงการเนี้ยมันดำเนินมาเรื่อยๆนะครับเราก็เพิ่งฉลองครบรอบถ้าจำไม่ผิดจะเป็น30ปีก่อนจะทำไทยเซิร์นไปนะครับก็มีจัดนิทรรศการมีจัดสัมมนานะครับณปี63ครับนะครับแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยในบอร์ดชุดนี้เป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานระดับชาตินะครับทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเห็นว่ามันจะมี2แบบปนกันอยู่นะฮะแบบหนึ่งเนี่ยคือตัวเครื่องไม้เครื่องมือนะครับอย่างเช่นเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าไอระบบซึ่งสามารถสร้างไมโครอิเล็กทรอนิกส์เล็กๆได้อันเนี้ยก็คือไอ้ตัวโดยอินฟราสตรักเจอร์จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเก็บตัวแซมเปิลซึ่งอาจจะเป็นแซมเปิลเป็นตัวเชื้อนะครับเป็นตัวจุลินทรีย์เป็นตัวแบคทีเรียเชื้อราหรือว่าอาจจะเป็นเซลล์ของสัตว์นะครับรวมแล้วก็รวมถึงข้อมูลซึ่งมาจากกลุ่มนั้นนะครับยกตัวอย่างเมื่อกี้ท่านพูดถึงโครงการจีโนมของคนไทยจีโนมิกไทยแลนด์นะครับซึ่งเก็บข้อมูลเนี่ยประมาณ 50,000 คนนะครับก็จะได้ข้อมูลซึ่งจำเพาะกับคนไทยมากขึ้นคือเวลามีข้อมูลพันธุกรรมเกี่ยวกับคนเนี่ยฝรั่งเขาก็ทำของเขาตัวอย่างก็เป็นของเขานะครับมันก็จะมีบางอย่างซึ่งคล้ายกับเราแต่จะมีบางอย่างซึ่งต่างออกไปฉะนั้นถ้าเราอยากจะใช้ประโยชน์เต็มที่กับคนไทยเนี่ยเราต้องทำของเราเองด้วยนะครับฉะนั้นพวกเนี้ยมันจะสร้างข้อมูลออกมามหาศาลเลยเกิดเป็น Big Data ที่เราได้ยินกันนะครับซึ่ง Big Data เหล่านี้เวลาทำงานจะให้ได้ผลอย่างรวดเร็วเนี่ยก็ต้องใช้ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลนั่นคือสาเหตุที่มันจะต้องสร้างศูนย์ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์หรือว่าไทย SC ของไทยขึ้นนะครับซึ่งการลงทุนทางด้านนี้มันมีความซับซ้อนอยู่นะฮะเราไม่ได้สามารถซื้อเครื่องมาวางกันได้เฉยๆนะครับมันต้องมีระบบระบายอากาศต้องมีอะไรที่สลับซับซ้อนมากนะครับเป็นโครงการใหญ่โครงการหนึ่งของสวทช.ครับเพราะในอนาคตก็จะมีการไม่ยอมรับการทดสอบในสัตว์ทดลองมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบในระบบใหม่ซึ่งทดสอบบนหลอดทดลองแล้วก็สามารถให้ผลเช่นเดียวกันก็จะส่งผลกับเรื่องอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับคอสเมติกอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยาเครื่องมือแพทย์ที่สัมผัสร่างกายก็จะทดสอบความเป็นพืชได้พวกเจ้าค่ะและส่วนสุดท้ายที่สวช.ได้นำเครื่องมือขนาดใหญ่ทั้งหมดมารวมกันแล้วก็ให้บริการกับภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐด้วยจากเดิมที่อยู่ในห้องปฏิบัติการของสวช.ปัจจุบันเอามารวมกันแล้วก็ให้บริการกับบุคคลภายนอกเช่นเดียวกับการบริการของสวทช.เพื่อให้สามารถที่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับประเทศในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาดั
ังอยู่ในส่วนของกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศอยู่นะคะซึ่งก็จะมีอีก5แท่งด้วยกันที่เราได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะจะเป็นศูนย์ทดสอบศูนย์บริการต่างๆที่ให้บริการกับภาคเอกชนในการนำนวัตกรรมนั้นไปต่อยอดได้คือเวลาเราจะผลักดันนะครับระบบอุตสาหกรรมประเทศเนี่ยมันจะต้องมีตัวเทียบมาตรฐานกับต่างประเทศผมยกตัวอย่างเราผลิตพัดลมขึ้นมาเนี่ยเราบอกว่าพัดลมเราใช้ทนแล้วไม่เป็นปัญหาไม่ทำให้เกิดไฟไหม้เมื่อมันใช้ไปไม่เป็นปัญหาแบบนั้นก็ต้องมีวิธีทดสอบนะครับทีนี้สวทช.ก็ตั้งไอ้ตัวศูนย์ซึ่งมันมีเครื่องไม้เครื่องมือช่วยในการทดสอบเป็นต้นส่วนที่สวทช.เข้าไปดำเนินการก็ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ innovation บนพื้นที่90ไร่ที่เราเช่าจากปตท.ที่พื้นที่วังจันทร์บัลเล่ใกล้กับเควิสกับวิสเทคปัจจุบันการก่อสร้างในส่วนของอาคารสำนักงานกลางแล้วเสร็จคาดว่าจะสามารถเปิดได้ภายในเดือนพฤศจิกายนส่วนที่2ก็จะเป็นโรงเรือนแล้วก็ของศิลดาด้วยพุทธะค่ะช้างก็โจมตีพอเราเข้าไปช่วยมันลื้อของมันก็ต้องมองหลายวันวันนี้เป็นทีมช้าก็เกิดเราทำงานกับศิลดาในโครงการปลูกป่าที่วังจันทร์กับปตท.ช้างมันมาทำของเราแต่มันก็ไม่ได้ทำนะเถอะค่ะกล้วยเกยลงทะเลนะครับได้ทำหนังสือกราบบังคมทูลท่านเสด็จอีก2ส่วนที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนปลายปีนี้ก็คือโรงเรือนอัจฉริยะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการทดสอบการปลูกพืชเพื่อให้รู้ลักษณะของสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชกับส่วนที่3ที่เรียกว่าศูนย์นวัตกรรมการผลิตที่ยั่งยืนส่วนนี้จะเป็นส่วนที่จะพัฒนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 4.0 หรือ Industrial 4.0 เพื่อที่จะยกระดับอุตสาหกรรมเราให้ใช้ IoT Sensor AI แล้วก็ Integration ของงานระบบต่างๆเพิ่มเติมเพิ่มเจ้าค่ะงานที่เราจะพัฒนาต่อไปอีกประมาณ2ปีก็คือโรงงานต้นแบบ Biorefinery ซึ่งตรงนี้จะใช้ Biomass ที่มีมากในประเทศไทยเอามาขึ้นรูปโดยกระบวนการทางด้านชีวเคมีเพื่อเปลี่ยนออกมาเป็นสารออกฤทธิ์เริ่มตั้งแต่กลุ่มของพลังงานไปถึงกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับยาชีววัตถุต่างๆพุทธเจ้าค่ะส่วนนั้นเป็นภาพรวมพุทธเจ้าค่ะอีก2ชุดจะเป็นอาริโพลิสกับเบลโพลิสซึ่งพูดถึงเรื่อง IoT กับเรื่องทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพพุทธเจ้าค่ะในส่วนของ Biorefinery เราได้ความช่วยเหลือจากทางเบลเยียมที่จะเข้ามาทำงานร่วมกันตั้งบริษัทที่เรียกว่า BioBase Asia หลังจากที่มี BioBase ยุโรปที่เบลเยียมแล้วพระเจ้าค่ะขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเบิกตัว Professor Wim Sutthart CEO ของบริษัท BioBase Europe Pilot Plant Dr. Hendrik Wegman Chief of Business Operation แล้วก็คุณโรนัลเอเวอราดแชร์แมนของบริษัทกับบังคุมทูลพระเจ้าค่ะสวัสดีครับ I'm the director of the BioBase Europe Pilot Plant that's in Belgium in Europe and we are very proud to collaborate with NASDA to establish the BioBase Asia pilot plant. Yeah. So we will support Thailand to establish the pilot plant at ECI in Rayong. Yeah. And it gives you a picture, an idea of what it looks like. And the aim is to develop sustainable bio-based products. And you see a whole bunch of products that we will develop and scale up so that we can support bioeconomy in Thailand. That is the purpose of the project. Yeah.
And so we have started the building of the BioBase Asia pilot plant, and in principle, we hope we will be ready in 2.5 years, yeah, for the BioBase in Rayong, correct, yes. Okay, you're very welcome, yes. And so this is an idea how it looks like, and these are the products, yeah, that are developed. It's very variable: food, cosmetics, biomaterials, bioplastics, etc. So it's a really very, very broad portfolio of products. And those are the raw materials that you know. So these are the raw materials. There's a lot of biomass in Thailand, as you know. And so these are the raw materials. And very often we use microorganisms, microbes, to convert the raw materials into the various types of bio-based products. ท่านผู้ชมครับในส่วนนี้เป็นเรื่องของ Bio Base Asia Pilot Plan Pilot Plan นะคะครับท่านอาจารย์ได้สรุปได้เลยค่ะครับคำว่า Pilot Plan เนี่ยคือเวลาเราทำงานวิจัยเนี่ยเราทำในห้องแลบสเกลมันจะเล็กๆนะครับอย่างมากก็หลักไม่กี่ลิตรนะครับทีนี้พอเป็น Pilot Plan เนี่ยมันก็คือสเกลใหญ่ขึ้นมาเป็นระดับหมื่นลิตรแสนลิตรนะครับก็ทีนี้บริษัทที่มาร่วมลงทุนกับเราเนี่ยกับสวทช.เนี่ยมาจากประเทศเบลเยียมนะครับเป็นบริษัท BioBase Europe Pilot Plant นะครับซึ่งมีความเชี่ยวชาญเรื่อง Bio Refinery คำว่า Bio Refinery ก็คือการใช้ตัววัตถุเนี่ยครับเดิมเนี่ยเวลาเราปลูกทำเกษตรกรรมเนี่ยมันจะมีของเสียของเหลือที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีความรู้มากพอเนี่ยมันสามารถแปลงด้วยวิธีทางเคมีหรือวิธีทางชีวภาพให้มันกลายเป็นสินค้าที่มีมูลค่ามากขึ้นเป็นร้อยเท่าพันเท่านะครับซึ่งบริษัทBioBase Europe Pilot Plant เนี่ยเขามีความรู้ด้านนี้เขาทำมาหลายสิบปีแล้วนะครับเขาก็เลยจะมาถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมลงทุนกับเราตั้งเป็น BioBase Asia Pilot Plant นะครับก็เป็นเรื่องน่าสนใจและเป็นอนาคตที่เราคาดหวังว่าจะเกิดผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากพวกของเหลือใช้ทางการเกษตรครับค่ะขณะนี้กำลังทอดพระเนตร BCG ในเรื่องของเกษตรและอาหารค่ะได้มีการขยายผลข้าวพันธุ์ข้าวเหนียวพันธุ์หอมนาคาซึ่งจะเอาไปลงในชุมชน 3,200 ชุมชนเพื่อครอบครัวเรือนเพื่อที่ให้มีการปลูกนอกเหนือจากเรียนรู้เรื่องของกระบวนการปลูกแล้วเนี่ยก็เรื่องของการเก็บเมล็ดพันธุ์ต่างๆรวมถึงการแปรรูปชุมชนให้ได้เกิดการแปรรูปใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เหลือใช้จากกระบวนการแปรรูปต่างๆของข้าวอันนี้เป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็นคอมมูนิตี้เบสอีกส่วนหนึ่งคือในเรื่องของมันสำปะหลังเช่นเดียวกันโดยกระบวนการเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาตลอดห่วงโซ่กระบวนการห่วงโซ่การผลิตมีเรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์ตั้งแต่เรื่องพัฒนาวิธีการสร้างคลังข้อมูลต่างๆข้อมูลสายพันธุ์ต่างๆพัฒนาเอาองค์ความรู้ต่างๆมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาวิธีการตรวจวัดการพัฒนาวิธีการปลูกรวมไปถึงเรื่องของปลายน้ำในเรื่องของการใช้ประโยชน์ให้มีมูลค่าสูงขึ้นนำสู่ไปเป็นเกษตรพรีเมียมและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นตัวอย่างของมันสำปะหลังก็คือเรื่องของการผลิตแป้งอินทรีย์เป็นกลูเตนฟรีซึ่งปัจจุบันนี้คือทางไบโอเทคเองก็ได้ร่วมงานกับบริษัทอุบลมันสำปะหลังแล้วก็พยายามที่ผลิตแป้งมันอินทรีย์แล้วก็มานำแปรรูปเป็น product ที่มีมูลค่าสูงขึ้นพระเจ้าค่ะในส่วนที่3เป็นส่วนของยางพาราข้าพุทธเจ้าขอกับปังคมทูลดร.จุลเทพในการถวายรายงานพระเจ้าค่ะข้าพุทธเจ้านายจุลเทพขจรชัยกูลผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีรหัสและวัสดุแห่งชาติ M-Tech ขอพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลถวายรายงานในส่วนนี้ก็จะเป็นงานที่ทางสวทช.ทำงานกับทางด้านยางพาราครอบคลุมตั้งแต่ภาคการผลิตต้นน้ำที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรนะครับ
ไม่ว่าจะในเรื่องของการศึกษาความเข้าใจในเรื่องของระดับโมเลกุลของสายพันธุ์เพื่อที่พัฒนาพันธุ์ให้มีผลผลิตที่ดีทนทานต่อโรคต่างๆตลอดจนตั้งแต่ที่เรากรีดน้ำยาออกมาจากสวนได้แล้วเนี่ยนะครับมีการรักษาสภาพโดยใช้สารเคมีที่ปลอดภัยจากเดิมทีเนี่ยสารเคมีค่อนข้างมีอันตรายเป็นพิษกับผู้ใช้งานเกษตรกรรวมไปถึงการพัฒนานวัตกรรมในการผลิตยางก้อนถ้วยซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้นก่อนที่จะไปทำเป็นยางแท่งเนี่ยไร้กลิ่นเหม็นซึ่งตัวนี้เป็นปัญหาส่งผลต่อสุขภาพแล้วก็เป็นพิษต่อผู้ทำงานขยับมาถึงในเรื่องของพอเราได้ยางแผ่นหรือยางแท่งแล้วเนี่ยในการผลิตกลางน้ำทำน้ำยางข้นหรือแปรสภาพน้ำยางไปใช้งานต่างๆก็มีการปรับปรุงกระบวนการใช้สารเคมีที่ปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปลอดภัยต่อสุขภาพผู้คนไม่ว่าจะเป็นการดึงน้ำยางเนื้อยางกลับจากกระบวนการที่แปลน้ำยางสดเป็นน้ำยางข้นหรือการใช้สารรักษาสภาพทดแทนแอมโมเนียในระดับที่ต่ำมากจะช่วยลดปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวนในชุมชนต่างๆเป็นต้นนะครับแล้วก็ทำไปถึงปลายน้ำร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่าแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางต่างๆไม่ว่าจะเป็นยางล้อผลิตพลังงานถุงมือยางที่ไม่ก่อให้เกิดการแพ้โปรตีนเพราะว่าเราถูกคุกคามจากถุงมือยางสังเคราะห์อย่างธรรมชาติโดยพื้นฐานเนี่ยมีโปรตีนแล้วก็มีการกล่าวอ้างว่าก่อให้เกิดการแพ้ในบางกลุ่มตัวนี้ก็มีการวิจัยพัฒนาทดแทนทำให้ไม่เกิดการแพ้ก็ช่วยทำให้ถุงมือยางพาราจากธรรมชาติเนี่ยใช้งานต่อได้มีการทำงานร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมในการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่างๆหลังจากที่เราทำขึ้นมาได้แล้วแล้วเดี๋ยวพระองค์ท่านจะได้มีโอกาสทอดพระเนตรในชุดถัดไปเป็นลักษณะของการทำคอมเพลดิ้งเนื้อยางที่ปลอดภัยเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมสามารถทำเป็นอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ต่างๆได้นะครับในส่วนของBCG สาขาอาหารสวทช.ร่วมมือกับพันธมิตรในการที่จะผลักดันประเทศไทยให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัยแล้วก็มีโภชนาการที่ดีเพื่อเสริมสุขภาพสุขภาวะที่ดีของประชาชนเป้าหมายที่สำคัญคือยกระดับเพิ่มมูลค่าตัวผลิตภัณฑ์อาหารของเมืองไทยแล้วก็เป็นผู้นำด้านอาหารแห่งอนาคตตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยกลุ่มของอาหารเป้าหมายเนี่ยเราแบ่งเป็น3กลุ่มก็คือกลุ่มของอุตสาหกรรมอาหารเดิมเป็นกลุ่มที่เป็นส่งออกเป็นคอมโมดิตี้ซึ่งมีมูลค่าต่ำซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ให้ความสนใจในเรื่องของการปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือยกระดับตัวสินค้าที่ขายให้มีเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นในกลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่สำคัญคือกลุ่มของอาหารใหม่เป็นกลุ่มของฟังชั่นฟู้ดเป็นกลุ่มของฟังชั่นอินกรีเดียนซึ่งเป็นการแปรรูปตัววัตถุดิบต่างๆเนี่ยให้เป็นสารที่มีมูลค่าสูงขึ้นแล้วก็กลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มอาหารท้องถิ่นกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ไม่ว่าจะเป็นโลคอลฟู้ดเฮอริเทจฟู้ดหรือสตรีทฟู้ดยกระดับความปลอดภัยแล้วก็ให้เป็นจุดให้มีสร้างแบรนด์สำหรับประเทศไทยโดยซึ่งจริงๆเนี่ยในกลุ่มนี้เองเนี่ยก็จะมีแผนงานที่ดำเนินการอยู่6โปรแกรมเพื่อเรื่องของการโลจิสติกเทสเซอร์บิลิตี้เรื่องการสร้างกรีนอินดัสทรีการยกระดับอุตสาหกรรมเดิมให้เป็นอุตสาหกรรมใหม่แล้วก็ยกระดับเรื่องความปลอดภัยมาตรฐานส่งเสริมแบรนด์อาหารไทยแล้วก็ดูเรื่องการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยเฉพาะเช่นทำก๋วยเตี๋ยวทำเส้นก๋วยเตี๋ยวพระพุทธเจ้าค่ะจริงๆแล้วเป็นส่วนของการแปรรูปก็อาจจะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือเป็นของที่มีมูลค่าสูงมากกว่าพระเจ้าค่ะเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้คือถ้าเป็นแป้งมันสำปะหลังนี่ก็จะแปรรูปเป็นพวกกลูเตนฟรีแล้วไปทำพวกเบเกอรี่แต่เขาพวกข้าวเจ้าข้าวเหนียวก็มีพระพุทธเจ้าค่ะพุทธเจ้านางสาววิลาพรมงคลชัยสิทธิ์ขอกราบบังคมทูลถวายรายงานเกี่ยวกับเรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่ทุ่งกุลาล้องไห้ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในพื้นที่ทุ่งกุลาล้องไห้ประกอบด้วย5จังหวัดนะคะใน13อำเภอก็คือที่อยู่ใน101มหาสารคามสุรินทร์ศรีสะเกษยโสธรนะคะเป้าหมายก็คือต้องการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นก้าวพ้นเส้นความยากจนปัจจุบันประชากรในพื้นที่มีอยู่ประมาณ 700,000 คนมีภาคเกษตรอยู่ในภาคเกษตรอยู่ราวๆ 200,000 คนมีคนจนอยู่ประมาณ 10,000 กว่าคนซึ่งจนทั้ง5มิติแต่ว่าจนในมิติของรายได้เนี่ยที่ยังมีรายได้น้อยอยู่ประมาณ 3,000 กว่าคนค่ะทีนี้การทำงานก็มีความร่วมมือในรูปแบบของจตุภาคีนะคะในการที่จะขับเคลื่อน
การใช้นวัตกรรมในการยกระดับทั้งสินค้าหลัก5อย่างก็คือข้าวพืชหลังนาที่จะเสริมรายได้นะคะแล้วก็มีเรื่องโคลดต้นทุนอาหารเรื่องของสิ่งทอที่เป็นอัตลักษณ์ในพื้นที่เรามีความร่วมมือกับภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลกรุ๊ปโอสถสภาไทยวาแล้วก็กิติทัศน์นะคะอย่างยกตัวอย่างรายได้เสริมจากพืชหลังนาเนี่ยปัจจุบันมีความต้องการถั่วเขียวในอุตสาหกรรมอยู่ราวไม่ต่ำกว่า 7,000 ตันนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเอกชนต้องนำเข้ามาทั้งสิ้นนะคะทั้งนี้ก็ร่วมมือกันในการที่จะส่งเสริมเป็นรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่นะคะแล้วก็เป็นพืชอายุสั้นด้วยนะคะค่ะในส่วนของถั่วเขียวนั้นยังเป็นพืชที่มีอนาคตเพราะว่าเป็นแพลนเบสโปรตีนที่ภาคเอกชนกำลังให้ความสนใจนะคะการพัฒนาจะพัฒนาทั้งตลอดทั้งห่วงโซ่นะคะในส่วนของสิ่งทอนั้นเองเนี่ยก็จะมีการใช้อัตลักษณ์ที่ดีอยู่แล้วนะคะในชุมชนแต่ว่าจะทำยังไงที่จะทำให้เกิดการเพิ่มมูลค่านี่ก็จะพัฒนาตั้งแต่กระบวนการผลิตก็คือใช้เอนไซม์นะคะที่ได้จากจุลินทรีย์นะคะเพื่อที่จะขจัดสิ่งสกปรกในกระบวนการฟอกแล้วเพื่อให้กระบวนการถัดไปเนี่ยก็คือการใช้สีธรรมชาติติดย้อมได้ดีขึ้นและหลังจากนั้นเพิ่มคุณสมบัติพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้นาโนในการทำให้นุ่มลื่นนะคะกัน UV นะคะเก็บกลิ่นนะคะซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่อย่างเช่นทางจังหวัดศรีสะเกษเขาก็จะมีสีจากธรรมชาติสีจากดินกุหลาบนะคะสีลาวาสีดอกลำดวนก็เป็นดำริของท่านรัฐมนตรีที่อยากให้ยกระดับคุณภาพชีวิตครับครับพระพุทธเจ้านายทียุทธจินดาครับขอประธานราชานุญาตถวายรายงานการขับเคลื่อน BCG สาขาเกษตรในพื้นที่จังหวัดนำร่องนะครับพื้นที่จังหวัดนำร่องนะครับที่เรากำหนดเนี่ยมี5พื้นที่คือที่ลำปางขอนแก่นจันทบุรีพัทลุงแล้วก็ราชบุรีนะครับในการทำงานในพื้นที่จังหวัดนำร่องเนี่ยนะครับมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเป็นประธานที่ผลักดันเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยราชการนะครับเอกชนแล้วก็ชุมชนรวมทั้งหน่วยงานของสถาบันการศึกษานะครับโดยที่ได้มองทั้งมิตินะครับทั้ง value chain นะรวมทั้งตัวสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนะครับโดยได้กำหนดนะของจังหวัดราชบุรีเนี่ยกำหนดสินค้านะครับ2ตัวที่เป็นสินค้าอัตลักษณ์ราชบุรีก็คือตัวมะพร้าวน้ำหอมราชบุรีแล้วก็กุ้งกล้ามกรามนะครับนะมะพร้าวน้ำหอมราชบุรีเนี่ยนะครับก็จะมองในแง่ของการทำยังไงให้มีความยั่งยืนแล้วมีอัตลักษณ์คงสืบต่อไปนะครับแล้วก็มีการใช้ประโยชน์ของเหลือนะครับที่มีจำนวนมากนะครับไปรวมทั้งในแง่ของ SME นะมีประเด็นปัญหาในแง่ของการที่จะทำยังไงถึงยืดอายุผลิตภัณฑ์ให้ระยะยาวครับอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องสุกรครับสุกรเนี่ยเป็นการผลิตราชบุรีถือว่าเป็นจังหวัดของสุกรนะครับประเด็นปัญหาของสุกรก็คือเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดนะครับตอนนี้ได้คุยกันว่าน่าจะต้องทำแซนด์บ็อกซ์ในแง่ของที่จะสามารถควบคุมโรคระบาดให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ออโตจีเนสวัคซีนนะครับรวมทั้งปัญหาเรื่องการกำจัดเรื่องของเสียจากฟาร์มต่างๆนะทั้งคนหนุ่มและสุกรให้ได้ก็อาจจะต้องมีการแก้ระเบียบภายในจังหวัดนะครับในส่วนของอ้อยนะครับก็จะเป็นการที่เราพยายามให้ไม่เกิดมลพิษในแง่ของการเผาต่างๆโดยใช้ตัวข้อมูลต่างๆมาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นในทุกจังหวัดจะใช้ตัว Big Data ของจังหวัดนะครับโดยรวมทั้ง Data ทางการเกษตรทางด้านสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงทางด้านการท่องเที่ยวเพราะนั้นเป็นการเชื่อมโยงกันทุกมิติของจังหวัดในการขับเคลื่อนนะเพื่อให้สามารถที่จะใช้ตัว BCG นะเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนของจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยกับด้วยกระหม่อมขอดิฉันครับส่วนนี้เป็นการพัฒนาชุมชนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG นะคะเป็นการเพิ่มผลผลิตจากทรัพยากรธรรมชาติของแต่ละพื้นที่ด้วยประสบการณ์นี้เราก็จะเห็นเรื่องของฟักทองนะคะเรื่องของหมูต่างๆด้วย
ก็นำเอาเรียกว่าสินค้าที่เรารู้จักกันว่าสินค้าการเกษตรของแต่ละพื้นที่นะคะมาปรับให้ได้เพิ่มผลผลิตให้กับประชาชนในพื้นที่แล้วก็เป็นการสร้างรายได้กับประชาชนในพื้นที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะคะข้าพระพุทธเจ้าดร.อุรชาลัตนนชัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติข้าพระพุทธเจ้าดร.ธีรยากฤษดาพงศ์กรรมการผู้จัดการบริษัท Specialty Natural Product ขอพระราชทานกราบบังคมทูลนวัตกรรมสารสกัดกระชายดำซึ่งอันนี้ก็จะสอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อเปลี่ยนรูปแบบนะคะในส่วนของธุรกิจเวชสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเน้นมูลค่าสูงนะคะประเด็นที่ท้าทายก็คือปัจจุบันประเทศไทยเน้นในเรื่องของการส่งออกกระชายดำในรูปแบบวัตถุดิบตากแห้งนะคะสิ่งที่โมเดลนี้อยากจะทำก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนรูปแบบการส่งออกและนำเข้าเป็นรูปตัวสารสกัดมูลค่าสูงหรือตัว functional ingredients นะคะการทำงานก็จะทำตั้งแต่ตลอด value chain ก็คือในส่วนของการพัฒนาในเรื่องของสายพันธุ์นะคะเพื่อให้ได้ข้อมูลสายพันธุ์ที่เหมาะสมรวมถึงการดูเรื่องของระบบการปลูกทั้งในแบบที่เป็นโรงเรือนแบบ smart greenhouse นะคะแล้วก็จัดทำในเรื่องของฐานข้อมูลทางพันธุกรรมแล้วก็ฐานข้อมูลสารสำคัญนั้นสิ่งที่ได้ดำเนินการก็คือการเปลี่ยนรูปแบบสารสกัดกระชายดำในแบบปกติที่เป็นสีดำนะคะแต่ว่าใช้กระบวนการสกัดโดยที่ดึงตัวสารที่มีสีที่เราไม่ต้องการออกเลยสามารถจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นสีเหลืองทองเราตั้งชื่อว่า black gold นะคะแล้วก็รูปแบบสารสกัดสีเหลืองทองก็สามารถทำได้ทั้งในรูปแบบที่เป็นน้ำแล้วก็รูปแบบที่เก็บกักที่อยู่ในรูปแบบของผงด้วยมองในเรื่องของการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงของเครื่องสำอางเวชสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมูลค่าสูงในส่วนของการในสีดำเนี่ยไปใช้ทำอะไรได้สีดำปกติไม่เป็นสีอย่างเดียวค่ะเป็นพิกเมนต์ในส่วนของเชิงพาณิชย์ค่ะปัจจุบันการที่มีสีดำก็จะยากในการเอาไปทำในฟอร์มูลเลชันหรือว่าใช้ในสูตรตำรับค่ะปัจจุบันประเทศไทยมีการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศเยอะมากในส่วนของเครื่องสำอางแล้วก็อาหารเพื่อสุขภาพบริษัทก็เลยมองเห็นว่าในการต่อยอดหางานวิจัยเพื่อให้ใช้ให้เหมาะสมกับการทดแทนการนำเข้าของวัตถุดิบจากต่างประเทศแล้วก็นำมาใช้ในสูตรตำรับเพื่อนำไปใช้ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นครีมจากการที่จะเป็นสีดำก็จะเป็นสีที่น่าใช้แล้วก็สามารถใช้ได้เหมาะสมในเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้นค่ะการสกัดแล้วก็การทำบริสุทธิ์ค่ะแล้วทำให้สารสกัดกระชายดำราคาสูงมาก 80,000 กว่าจนกระทั่งเป็นหลักแสนมิฉะนั้นเราจะต้องเสียเปรียบในการที่นำสารบริสุทธิ์เหล่านี้เข้ามาพระพุทธเจ้าค่ะในส่วนนี้เป็นส่วนของ BCG สาขาอาหารซึ่งเป็นทางทีมนักวิจัยจาก M-Tech ได้พัฒนาตัวแผ่นเบสโปรตีนเพื่อทดแทนเนื้อสัตว์โดยที่พัฒนาจากโปรตีนจากที่สกัดจากพืชไม่ว่าจะเป็นถั่วเหลืองหรือถั่วอื่นพระเจ้าค่ะในการที่จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาในการปรับปรุงพัฒนาตัวแผ่นเบสโปรตีนให้มีลักษณะคล้ายกับเนื้อสัตว์โดยใช้อาศัยเทคโนโลยีหลักๆ ก็เป็นเรื่องของการผสมเป็นฟอร์มูลเลชันแล้วการสร้างโครงสร้างใหม่ขึ้นมาในส่วนที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของการใช้ extrusion ออกมาทำให้มีลักษณะเป็นเส้นใยเหมือนกับลักษณะของเส้นใยเนื้อสัตว์แล้วส่วนที่สามเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 3D printing ในการที่จะขึ้นรูปตัว product ออกมาซึ่งจริงๆทีมวิจัยของ M-Tech จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้พระพุทธเจ้าค่ะรวมถึงในส่วนนี้เป็นส่วนของการทำตัวแพนเบสเอกไข่ที่มาจากโปรตีนจากพืชอันนี้เป็นผลงานที่ได้ทำร่วมกับผู้ประกอบการแล้วก็ตัวโปรตีนนี้ก็ถือว่าเป็นโปรดักต์แรกที่ผลิตจากผีโปรตีนแล้วก็ออกมาหน้าตาจะเหมือนกับไข่ซึ่งจริงๆเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับกลุ่มคนที่มีภูมิแพ้มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้ไข่แล้วก็ทำให้สามารถที่จะผลิตตัวโปรตีนออกมาเป็นพัชไลซ์แล้วก็สามารถที่จะทอดแล้วออกมาเนี่ยลักษณะเหมือนไข่ได้จริงๆก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอาหารแห่งอนาคต
พระพุทธเจ้าค่ะครับรัฐบาลสนับสนุนเนี่ยจะมาจับเขาจะมาปรับอะไรได้ได้ยังไงในส่วนนี้เป็นส่วนของจุลินทรีย์โปรไบโอติกซึ่งประเทศไทยส่วนใหญ่ลำเข้าสิ่งที่สวทช.ดำเนินการเนี่ยคือในเรื่องของการพัฒนากระบวนการให้สามารถผลิตได้ในเชิงอุตสาหกรรมสิ่งนี้คือสิ่งที่นักวิจัยดร.กอบกุลได้นำทีมในการที่จะพัฒนาตัวโรงงานต้นแบบให้สามารถผลิตและได้รับมาตรฐานที่สามารถขึ้นทะเบียนของอย.ได้โดยจุลินทรีย์โปรไบโอติกเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสายพันธุ์ที่พัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยของคนไทยรวมทั้งจากทั้งมหาวิทยาลัยแล้วก็ของสวทช.เองพระพุทธเจ้าค่ะในส่วนนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นอาหารสำหรับคนที่มีความต้องการพิเศษอาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ต้องการทานอาหารอันนี้ก็เป็นผลงานที่ได้พัฒนาร่วมกับบริษัทเอกชนในการที่จะทำอาหารสำหรับทิวฟีดดิ้งแล้วก็มีองค์ประกอบต่างๆเนี่ยถูกต้องตามโภชนาการตามความต้องการของผู้ป่วยในแต่ละกลุ่มพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้านายกิติวุฒิเกษมวงศ์เป็นตัวแทนทีมวิจัยผู้พัฒนาโครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมะนาวสดแช่แข็ง 100% โครงการวิจัยได้มีการใช้มะนาวสายพันธุ์ตาฮิติซึ่งปลูกมากในแถบภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือของประเทศไทยนำมาผ่านกระบวนการโดยกระบวนการที่ใช้ในโครงการวิจัยเป็นกระบวนการยืดอายุของน้ำมะนาวสดโดยใช้การแช่เยื่อแข็งที่อุณหภูมิต่ำผลจากการวิจัยพบว่าการแช่เยื่อแข็งที่อุณหภูมิในสภาวะที่กำหนดสามารถเปลี่ยนโครงสร้างของเอนไซม์ในน้ำมะนาวสดให้ไม่ทำงานหลังจากที่มีการเสร็จกระบวนการแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์สามารถที่จะเก็บแช่แข็งได้ในสภาวะอุณหภูมิลบ18องศาเซลเซียสเป็นเวลา2ปีและเก็บในที่อุณหภูมิแช่ยันปกติได้3เดือนโดยผลิตภัณฑ์มีใกล้เคียงเทียบเคียงกับน้ำมะนาวสดนะครับซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์เนี่ยได้มีการถ่ายทอดให้กับเอกชนนะครับไปผลิตทำการผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ว่ามณีมะนาวโดยบริษัทผู้ที่รับถ่ายทอดไปก็คือบริษัทเชียงใหม่ไบโอเวกจี้นะครับอันนี้โดยมีนางวิริยาพรทวีวัฒน์เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทปัจจุบันผลิตภัณฑ์เนี่ยได้มีการขายในประเทศและก็ส่งออกในต่างประเทศด้วยด้วยก้าวด้วยกระหม่อมมะนาวตาฮิติค่ะตอนนี้เราใช้มะนาวพันธุ์ตาฮิติสายพันธุ์เดียวเนื่องจากว่าสายพันธุ์นี้มีความแข็งแรงในเรื่องของการทำมาตรฐานเกษตรปลอดภัยค่ะแล้วก็ได้ส่งเสริมเกษตรกรทางภาคเหนือและภาคกลางซึ่งปกติแล้วเนี่ยการปลูกลักษณะพันธุ์สายพันธุ์นี้จะไม่ค่อยนิยมเรากำลังปรับกระแสความนิยมจากการที่ใช่ค่ะแต่ว่าค่ะแต่ว่าอันเนี้ยหลังจากที่ทำงานวิจัยร่วมกับทางสวทช.ทำให้มีรสชาติที่ยังคงความสดใหม่อยู่นะคะพวกชาวบ้านเนี่ยเขาเห็นเอามะนาวเนื้อหน้าไม่ใช่มะนาวเนี่ยมันแพงมากแล้วก็เขาก็ทำเอาไว้เป็นมะนาวผงปัญหาของเขาก็คือแพ็กเกจจิ้งค่ะผมจะต้องแพ็กเกจจิ้งที่ดีทำไมก็จะคืนทำให้ค่ะจะกินก็ต้องเอาค้อนทุบแล้วก็เอาไปใส่ในมะนาวจากที่ละลายแล้ว
แล้วเป็นน้ำอะค่ะสามารถเก็บได้นานในอุณหภูมิลบ4องศาเนี่ยได้นานถึง3เดือนซึ่งมีการวิจัยร่วมกับทางมหาวิทยาลัยในเรื่องของทำ sensory test ก็เป็นแบรนด์เดียวนะคะพระองค์ที่ยังคงที่มีความสดแล้วก็สามารถใช้แทนมะนาวสดในช่วงฤดูร้อนได้เลยค่ะตอนนี้มีส่งออกไปที่ญี่ปุ่นแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวหนูก็ขอถวายข้าพระพุทธเจ้าดร.ชนาลงศรีพิบาลนักวิจัยสูตรบรรทุกพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพขอกราบบังคมทูลถวายรายงานผลงานวิจัยเรื่องชุดตรวจแบบรวดเร็วในรูปแบบสติปเทสสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคใบด่างมันสำปะหลังโรคใบด่างมันสำปะหลังนับเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ส่งผลเสียหายอย่างมหาศาลต่ออุตสาหกรรมการผลิตมันสำปะหลังในปัจจุบันโดยในกรณีที่มีการระบาดรุนแรงสามารถทำให้ผลผลิตลดลงได้ถึง 80-100%ทั้งนี้ทางทีมวิจัยได้พัฒนาชุดตรวจแบบรวดเร็วซึ่งมีการใช้งานง่ายใช้การตรวจสอบภาคสนามภายใน15นาทีซึ่งเข้ามามีบทบาทในการในกระบวนการตรวจคัดกรองต้นพันธุ์สะอาดก่อนที่จะนำไปลงเพาะปลูกรวมถึงการที่เข้าไปตรวจติดตามและเฝ้าระวังโรคจากหลังจากที่มีการเพาะปลูกไปแล้วครับผมด้วยก้าวด้วยกระหม่อมโรคใบด่างครับแล้วมันทำให้เป็นยังไงคะเป็นโรคนี้แล้วเนี่ยครับก็คือต้นจะแค่แกนครับแล้วก็จะมีอาการใบด่างซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับต้นปกติเนี่ยจะทำให้ผลผลิตเนี่ยสูญเสียไปได้มากครับทำให้เกษตรกรเนี่ยสูญเสียผลผลิตหัวมันสำปะหลังรายได้ก็จะลดลงนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี้ยการระบาดของโรคเนี่ยมีมากถึง32จังหวัดแล้วก็มีพื้นที่ในการระบาดถึง 450,000 ไร่นะครับแล้วก็ส่งผลถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยประมาณ 21,000 ล้านบาทนะครับก็เป็นโรคที่สำคัญมากในปัจจุบันนะครับที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรด้วยครับด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมค่ะพระพุทธเจ้าดร.ยี่โถทัพพทัศน์ค่ะศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติค่ะขอพระราชทานถวายรายงานในเรื่องของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นอินทผลัมพันธุ์ทานสดค่ะในเชิงพาณิชย์เนื่องจากต้นอินทผลัมเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจตระกูลปาล์มนะคะที่มีมูลค่าสำคัญในการตลาดค่ะมีอายุประมาณ 5-7 ปีนะคะแล้วก็มีผลผลิตได้ประมาณ 100-150 กิโลกรัมค่ะต่อต้นค่ะแต่ข้อจำกัดในการผลิตหรือขยายพันธุ์ต้นอินทผลัมเนี่ยค่ะอย่างแรกก็คือลักษณะที่เป็นต้นที่แยกต้นตัวผู้กับต้นตัวเมียแล้วก็ลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการกระจายตัวดังนั้นต้นที่ได้จากการเพาะเมล็ดนะคะจะมีลักษณะที่ด้อยกว่าต้นแม่และส่วนใหญ่เนี่ยตามปกติแล้วเนี่ยจะมีอัตราส่วนในการเกิดเป็นต้นตัวผู้สัก 70% ซึ่งเราก็จะไม่สามารถตรวจได้หลังจะพบได้ก็แต่เมื่อ เกิดออกช่อแล้วค่ะการปลูกอินทผลัมส่วนใหญ่ในประเทศไทยอะค่ะจะนำเข้าจากต่างประเทศถ้าสุดเป็น 100% นะคะในอดีตแต่ในปัจจุบันใช่ค่ะอันนี้เป็นพันธุ์ทานสดค่ะคืออินทผลัมในประเทศที่มีเนี่ยก็คือจะมีพันธุ์ทานแห้งค่ะผลแก่กับผลทานสดค่ะนี่จะเป็นผลทานสดค่ะนี่เลยค่ะเมื่อกี้ยังคุยกันอยู่ค่ะ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 พันธุ์ทานสดค่ะแต่ในอดีตเนี้ยคือเราต้องนำเข้า 100% ค่ะต้นนี้เนื่องจากว่าต้นที่ให้ผลผลิตคือต้นอินทผลัมต้นตัวเมียค่ะแต่ถ้าเราเอาเมล็ดไปเพาะเราจะได้ทั้งต้นตัวผู้ทั้งต้นตัวเมียดังนั้นเราถึงจำเป็นที่จะต้องมีวิธีการที่จะเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อที่จะผลิตต้นตัวเมียที่มีคุณภาพดีในประเทศของเราเองได้ค่ะได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้นพันธุ์ทานแห้งเนี่ยค่ะ
จะถ้าปลูกในประเทศไทยในประเทศไทยร้อนชื้นประเทศไทยร้อนชื้นนะคะก็คุณภาพก็อาจจะไม่เท่าจากต่างประเทศแต่เราก็สามารถปลูกได้ค่ะแต่นี่เป็นพันธุ์ทานสดค่ะนี่ในเรื่องของการเทคโนโลยีเบรกทูของเทคโนโลยีตัวนี้ค่ะเนื่องจากว่าในประเทศไทยวิธีการของโครงการนี้ก็จะเป็นลักษณะของการโพลิเนื้อเยื่อในระบบโซมาติกเอมโบโรเจเนซิสโดยการเอาตายอดกับไบอ่อนมาเพาะเลี้ยงค่ะแล้วก็พอเพาะเลี้ยงเริ่มต้นเนี่ยก็จะเกิดเป็นให้เซลล์เขาแตกตัวเป็นกลุ่มเซลล์เล็กๆขึ้นมาที่เรียกว่าแคลลัสนะคะจากการชักนำให้เกิดแคลลัสแล้วเนี่ยแคลลัสก้อนเล็กๆน่าจะพัฒนาเกิดเป็นเอมบริโอหรือเราเรียกว่าโซมาติกเอมบริโอค่ะจากเอมบริโอเล็กๆก็จะพัฒนาไปเป็นต้นค่ะเป็นต้นอ่อนนะคะจากตรงนั้นระยะเวลาตั้งแต่การวางเนื้อเยื่อลงบนอาหารจนกระทั่งถึงการพัฒนาเป็นต้นใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 ปีค่ะหลังจากนั้นก็จะมาชักนำให้เกิดรากค่ะเมื่อเกิดรากสมบูรณ์แล้วก็พร้อมที่จะปรับสภาพแล้วก็เอาลงดินค่ะอันนี้จากนั้นคะเนี่ยค่ะก็จะมีถวายนี่เป็น2ต้นแรกของโครงการค่ะซึ่งในความสำเร็จค่ะ2ต้นแรกของโครงการซึ่งทำได้โดยคนไทยเองอะค่ะในประเทศเราเองค่ะตรงนี้ค่ะในโดยความสำเร็จของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในครั้งนี้เนี่ยนวัตกรรมครั้งนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะช่วยยกระดับของธุรกิจอินทผลัมในประเทศได้เนื่องจากว่าต้นที่เราผลิตได้เองในประเทศเนี่ยก็จะมีการลดต้นทุนค่ะลดการนำเข้าค่ะแล้วเราก็สามารถที่จะนำเอาหน่อพันธุ์ค่ะที่มีคุณภาพดีเนี่ยมาขยายต่อเนื่องจากเรามีองค์ความรู้และก็เทคโนโลยีส่วนนี้แล้วค่ะค่ะอันนี้ก็ขอถวายค่ะค่ะครับคำอธิบายค่ะมีคำอธิบายคือจะมีต้นตัวผู้ต้นตัวเมียค่ะแต่ตรงนี้เป็นต้นตัวเมียทั้งหมดนะคะเป็นพันบาฮีค่ะค่ะถ้าลงแล้วถ้ารอดแล้วนี่ถ้ารอดแล้วไม่ต้องอุ้ยรถค่ะรถค่ะรถน้ำค่ะด้วยกล้าด้วยกระหม่อมค่ะข้าพระพุทธเจ้านางสาวกนิกาหัตถปณิชนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติขอพระราชทานกราบบังคมทูลรายงานเรื่องชุดของเล่นจากยางพาราหรือ NR เพลินดังนี้ NR เพลินพัฒนาขึ้นจากแนวคิดหรือวัตถุประสงค์ในการเพิ่มมูลค่าให้แก่ยางพาราไทยโดยการนำมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบใหม่ๆกล่าวคือนำมาประยุกต์ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตของเล่นได้แก่พาราโดพาราโนตและพาราแซนที่สามารถเล่นได้อย่างเพลิดเพลินพร้อมทั้งช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกายเป็นการยกระดับสินค้าเกษตรไทยสู่ของเล่นปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่ยางพาราได้มากกว่า5เท่าสำหรับการถวายรายงานในจุดนี้นะคะเป็นของเล่นจากยางพาราค่ะที่เรียกกันว่า NR เพลินนะคะผู้ถวายรายงานคือนางสาวกันนิกาหัตถปณิชนะคะจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติค่ะซึ่งก็เป็นนักวิจัยทีมผลิตภัณฑ์ยางรูปแบบใหม่และมาตรฐานนะคะเป็นกลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยางค่ะผลงานชุดของเล่นยางพารานะคะเราจะเห็นได้ว่ามีช็อคที่ทำมาจากยางธรรมชาติด้วยนะคะซึ่งก็ประยุกต์ให้เป็นของเล่นสำหรับเด็กได้ปกติเราก็จะใช้ช็อคที่เป็นผงฝุ่นนะคะอันนั้นทำมาจากเหมือนกับเป็นผงจากโซเดียมอะไรสักอย่างไหมคะแคลเซียมใช่ไหมคะแคลเซียมที่จะเป็นผงแล้วก็ทำให้เกิดภูมิแพ้กับผู้ที่ใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าใช้ยางพารานั้นก็จะไม่มีผงฝุ่นออกมาด้วยมีมาตรฐานความปลอดภัยตามระดับสากลจึงสามารถเข้าถึงตลาดการส่งออกของเล่นของไทยได้ซึ่งนอกจากเป็นทางเลือกใหม่ในการแปรรูปยางพาราแล้วยังเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของเล่นของไทยได้ซึ่งปัจจุบัน M-Tech พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต NR เพลินในระดับอุตสาหกรรมด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมนี่จะถวายถวายเป็นเสือเป็นปีเป็นเท้าชื่อพญาคมา
บ้านจากดินน้ำมันพาราคาพาราคาโดใช่ไหมการผลิตยางพาราในรูปแบบนี้นะคะเป็นกระบวนการผลิตที่ไม่ซ้ำซ้อนค่ะอีกทั้งได้ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ผลิตได้ภายในประเทศด้วยค่ะชาติขอพระราชทานกราบบังคมทูลรายงานผลิตภัณฑ์ถุงมือยางธรรมชาติโปรตีนต่ำเนื่องจากวิกฤตการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันทำให้ตลาดถุงมือยางทางการแพทย์มีความต้องการแล้วก็มีอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดดทว่าเมื่อพิจารณาส่วนแบ่งการตลาดโลกกลับพบว่าถุงมือยางสังเคราะห์ครอบครองส่วนแบ่งการตลาดมากถึง70%ขณะที่ถุงมือยางธรรมชาติมีส่วนแบ่งการตลาดเพียง30%ทั้งนี้สาเหตุที่ถุงมือยางธรรมชาติไม่ได้รับความนิยมเนื่องจากความหวั่นเกรงปัญหาการแพ้โปรตีนในยางพาราทีมวิจัยจึงได้เร่งพัฒนากระบวนการลดโปรตีนที่ก่อให้เกิดการแพ้บนถุงมือยางธรรมชาติเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างโอกาสในการแข่งขันในตลาดโลกให้กับพืชเศรษฐกิจไทยกระบวนการลดโปรตีนบนถุงมือยางธรรมชาติเราอาศัยการเชื่อมโยงโมเลกุลโปรตีนทำให้โมเลกุลโปรตีนเนี่ยสามารถละลายน้ำออกมาได้น้อยลงถุงมือยางธรรมชาติที่ได้จะมีโปรตีนที่สามารถละลายน้ำได้ต่ำกว่า10ไมโครกรัมต่อตารางเดซิเมตรและมีโปรตีนที่ก่อให้เกิดการแพ้ต่ำกว่า1ไมโครกรัมต่อตารางเดซิเมตรกระบวนการดังกล่าวทำได้ง่ายไม่ซับซ้อนทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ถุงมือยางที่มีคุณภาพดีทั้งก่อนบ่มเร่งและหลังบ่มเร่งและสามารถประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายไพโรจน์ จิตธรรมนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติขอพระราชทานอนุญาตทูลกล่าวถวายรายงานเรื่องต้นแบบยางล้อไม่ใช่ลมสำหรับรถกอล์ฟเทคโนโลยียางล้อไม่ใช่ลมได้รับการคาดหมายว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่จะมาทดแทนยางล้อที่ใช้ลมในปัจจุบันเนื่องจากเทคโนโลยียางล้อไม่ใช่ลมเป็นยางล้อที่จะไม่เกิดการรั่วไม่เกิดการระเบิดดังนั้นจึงเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถยนต์ปัจจุบันทีมวิจัยประสบความสำเร็จในการสร้างต้นแบบยางล้อสำหรับรถกอล์ฟที่สามารถรับน้ำหนักได้ไม่เกิน200กิโลกรัมใช้กับรถกอล์ฟที่มีความเร็วไม่เกิน25กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ต้นแบบผ่านการทดสอบด้วยเครื่องทดสอบยางล้อในห้องปฏิบัติการผ่านการทดสอบการใช้งานจริงกับรถกอล์ฟซึ่งผลการทดสอบพบว่าต้นแบบสามารถใช้งานได้ดีปัจจุบันต้นแบบอยู่ระหว่างการทดสอบการใช้งานจริงเพิ่มเติมเพื่อเก็บข้อมูลอายุการใช้งานจริงในระยะยาวได้ก้าวได้กระหม่อมแล้วตรงนั้นที่เมื่อกี้ตรงโน้นที่เป็นล้อใหญ่ๆนั้นเป็นใช้วัตถุดิบจากสารสาธารณภาพต่างๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เอาไปผลิตจริงอย่างไรจุดที่22แล้วนะคะเป็นจุดของ Handy Sense and Farm to School ค่ะโดยมีดร.นันทพรรัตติสุนทรจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติรวมถึงนายนิรัตพันธ์เป็นผลดีนะเป็นผู้ถวายรายงานค่ะซึ่งผลงานวิจัยนี้นะคะก็จะเป็นผลงานที่ตอบโจทย์การบริหารจัดการสินค้าด้านการเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำด้วยนะคะขยายความอย่างนี้นะครับคือเดิมเนี่ยเรามีโครงการเรียกว่าไทยสกูลลันช์นะครับลงไปยังโรงเรียนจำนวนมากเลยนะครับในประเทศมันเป็นซอฟต์แวร์ซึ่งสามารถจัดชุดอาหารกลางวันได้ในราคาถูกและได้โภชนาการที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับทีนี้เราอยากขยายให้มากกว่านั้นอีกโดยการเชื่อมโยงกับผู้ผลิตพวกสินค้านะครับในท้องถิ่นท
ทำให้สามารถมีการซื้อขายโดยตรงในท้องถิ่นในราคาถูกและสามารถวางแผนการค้าขายกันได้ก็สร้างระบบขึ้นมาเรียกว่า Handy Sense at Farm to School ครับค่ะเป็นการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช่ไหมคะในการวางแผนการดำเนินงานผลิตนะคะเป็นอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนต่างอันนี้ก็ขึ้นเว็บไซต์ไว้ใช่ค่ะแล้วนำได้นำร่องที่จังหวัดชุมพรจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติขอพระราชทานอนุญาตกราบบังคมทูลเกี่ยวกับชุดตรวจสารปนเปื้อนในน้ำนมดิบค่ะโดยชุดตรวจสารปนเปื้อนในน้ำนมดิบเราได้ทำงานวิจัยโดยร่วมมือกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสคนะคะเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพของน้ำนมดิบค่ะโดยชุดตรวจนี้สร้างเพื่อที่จะคัดกรองสารปนเปื้อนในน้ำนมดิบนะคะที่รับมาจากสากลต่างๆก่อนที่จะนำเข้าสู่กระบวนการแปรรูปค่ะโดยชุดตรวจของเรานะคะจะเป็นการพัฒนามาจากเซ็นเซอร์ไฟฟ้าเคมีค่ะและมีการดัดแปลพื้นผิวของตัวอิเล็กโทรดนะคะโดยการใช้อนุภาคนาโนของโลหะค่ะซึ่งจะช่วยสามารถเร่งปฏิกิริยารีด็อกของตัวสารปนเปื้อนในน้ำนมทำให้เราสามารถตรวจวัดสารปนเปื้อนในน้ำนมได้ในความไวที่สูงค่ะโดยชุดตรวจของเรานะคะเมื่อเปรียบเทียบกับชุดตรวจที่ทางสหกรณ์ได้ใช้อยู่ในปัจจุบันที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนะคะจะพบว่าชุดตรวจของเราจะให้ความไวในการตรวจวัดที่สูงกว่าที่ดีกว่าค่ะสามารถตรวจวัดได้ว่องไวทำได้ง่ายนะคะโดยการหยดตัวอย่างน้ำนมอะค่ะลงบนขั้วไฟฟ้าแล้วก็จะแสดงค่าออกมาเป็นตัวเลขค่ะเป็นตัวเลขค่ะของสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในหน่วย ppm ค่ะข้าพเจ้านายณัฐวุฒิดำรินักวิชาการจากสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรขออนุญาตกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ bcg นะครับสำหรับงานส่วนนี้เป็นงานที่ทางสวทช.ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดลำปางนะครับแล้วก็บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลกรุ๊ปนะครับนำเทคโนโลยีลงไปถ่ายทอดให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลบัวใหญ่อำเภอนาน้อยจังหวัดน่านนะครับในการยกระดับตัวพืชพื้นเมืองคือฟักทองไข่เน่านะครับให้เป็นหัวเรือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับโดยเราเริ่มถ่ายทอดตั้งแต่เรื่องของเมล็ดพันธุ์พืชนะครับการแปรรูปนะครับไปจนถึงการจัดการเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรนะครับสำหรับรายละเอียดเดี๋ยวจะเชิญตัวแทนจากทางชุมชนแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้รายงานนะครับข้าพุทธเจ้านางสาวจันทวรรคขนบดีสำหรับพันฟักทองพันไข่เน่าเป็นพันมรดกตกทอดของจังหวัดน่านซึ่งมีการปลูกอนุรักษ์และใช้บริโภคมาอย่างยาวนานมากกว่า3ชั่วอายุคนชุมชนมีความต้องการที่จะอนุรักษ์และคงรักษาพันธุ์พืชให้เป็นสมบัติของชุมชนคณะวิจัยนะคะก็ได้เข้าไปช่วยสนับสนุนในการจดทะเบียนพันธุ์พืชมรดกตกทอดและพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืชพ.ศ. 2542และจดพืช GI เพื่อเป็นสมบัติของจังหวัดน่านคุณลักษณะเด่นของพันธุ์ฟักทองไข่เน่าที่แตกต่างจากฟักทองการค้าทั่วไปรูปทรงผลมีหลายแบบนะคะแล้วก็ตลาดชอบลักษณะที่สมมาตรด้านซ้ายด้านขวามีขนาดใกล้เคียงกันเนื้อหนานะคะเนื้อหนาและเมื่อนำไปนึ่งสีจะแตกต่างจากพันธุ์การค้าทั่วไปชัดเจนมีสีคล้ำแบบสีเขียวขี้ม้าชุมชนนะคะจึงเรียกว่าพันธุ์ไข่เน่าเพราะสีเหมือนไข่เน่าที่เอามานึ่งและบริโภคแล้วรสชาติเนี่ยมันแล้วก็หวานไม่มีเสี้ยนละมุนปากเวลาบริโภคค่ะขอเชิญแม่กำนันค่ะ
ข้าพุทธเจ้านางที่คำพรกองสอนค่ะประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลบัวใหญ่ค่ะจากที่อาจารย์จารุรักษ์ได้ทูลเกล้าถวายนะคะจริงๆแล้วเป็นความต้องการของชุมชนเพราะว่าเราหนึ่งเราต้องการอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นถิ่นของเราไว้ก็คือพันธุ์พื้นเมืองอันที่สองเนี่ยด้วยเหตุหลายรูปทรงเนี่ยจึงต้องการให้ได้รูปทรงที่มันเป็นมาตรฐานแล้วผ่าออกมาเนี่ยทุกลูกต้องเป็นไข่เน่าก็คือสีของเนื้อค่ะเป็นสีเหลืองอมเขียวถ้าเป็นพันธุ์ดั้งเดิมเนี่ยจะไม่เหมือนค่ะบางลูกเนี่ยก็จะเป็นสีส้มบางลูกก็คือด้วยลักษณะของเขาที่เขาผสมข้ามดอกเนี่ยเขาจะกลายพันธุ์ไปเรื่อยจึงเป็นเหตุหนึ่งนะคะที่ทางกลุ่มเราเนี่ยอยากจะอนุรักษ์ไว้ให้มันเป็นอย่างนี้แล้วทีนี้ก็หลังจากนั้นมาก็จะมีการผลสดนี่ก็ส่งห้างโมเดิร์นเทรดนะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะเอาไปแปรรูปทำเป็นผงค่ะแล้วก็เมล็ดก็ทำเป็นสกัดน้ำมันนะคะแล้วก็ทำข้าวเกรียบนะคะทำไส้ขนมเปี๊ยะทำขนมเค้กแล้วก็ทำขนมจีนค่ะเส้นสดทั้งเส้นสดเส้นแห้งนะคะทุกอย่างนะคะจะเอามาแปรรูปแล้วก็เอามาอันนี้ทั้งหมดส่วนที่เหลือก็นำมานอกจากทำเป็นปุ๋ยและน้ำหมักแล้วยังเอามาหมักนะคะโดยเอ็มไซด์ของทางสพทช.ให้ไปเนี่ยเอาไปเลี้ยงไก่ไข่นะแล้วไก่ไข่เนี่ยได้โปรตีนจากตรงนี้ค่ะ 100% เขาถึงมี10ตัวเขาก็ไข่10ฟองต่อ1วันแล้วก็ในไข่ไก่เนี่ยค่ะก็จะมีไข่แดงอะค่ะสวยมากแล้วก็โตนะคะแล้วก็เวลาเราก็เอากลับไปทำขนมเค้กต่อนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการทำงานในระดับพื้นที่นะคะซึ่งวันนี้ทางได้รับทางองค์ความรู้จากทางอาจารย์แล้วก็ทางสวทช.นะได้มีการนำให้เกษตรกรเนี่ยเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ซึ่งทางกลุ่มเนี่ยก็จะมีการดำเนินการอย่างนี้ว่าพอมีสมาชิกผลิตเมล็ดพันธุ์ปุ๊บก็จะเอาเมล็ดพันธุ์เนี่ยส่งต่อให้กับสมาชิกผู้ปลูกนะคะที่จะปลูกปล่อยเพื่อนำผลสดเนี่ยส่งต่อโมเดิร์นเทรดแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะเอานำมาแปรรูปต่อค่ะซึ่งถ้าท่านจำได้นะคะที่ท่านเคยบอกตอนใช่ค่ะที่ว่าถ้าทำฟักทองผงได้เมื่อไหร่ วันนี้ทำได้แล้วก็แล้วก็จะผงเนี่ยผงแป้งจะแทนไอ้แป้งเขาจะแป้งข้าวสาลีแป้งอะไรต่างๆที่ทำขนมแล้วเราใช้ฟักทองเราเยอะนี่คือปัญหาของที่นี่คือทำเมล็ดพันธุ์อย่างเดียวแล้วก็เราก็เอาเมล็ดพันธุ์ที่จะหลับแจกราษฎรแต่ตัวเนื้อเนี่ยทำข้าวเกลียบทำแกงบวชทำอะไรจนกระทั่งเหนื่อยแล้วมันก็เบื่อแล้วจะทำอะไรคือที่คิดว่าจะเป็นแป้งเนี่ยแล้วก็จะทำขนมแปรรูปไปแยกอีกค่ะคุณทำได้แล้วค่ะทำได้แล้วค่ะด้วยเพราะว่าถ้าทำแป้งนะคะเก็บได้ถึง2ปีในสภาพห้องปกติมันจะดีมากค่ะทำได้หลายอย่างแป้งหรือว่ามันไม่งั้นไอ้ตัวนี้ก็ไม่รู้จะไปทำอะไรอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ทางกลุ่มจะแก้ปัญหาเพราะว่าพอให้สมาชิกปลูกทั้งหมดแล้วทุกลูกเราต้องซื้อเพราะว่ามันเป็นอินทรีย์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำเป็นอินทรีย์ปุ๊บสิ่งที่จะทำได้ให้มีปริมาณมากแล้วก็แก้ไขปัญหาตรงนี้ได้คือเรื่องของการทำแป้งณวันนี้เราก็ได้องค์ความรู้จากทางทีมอาจารย์ของสถาบันนะคะแล้วก็ขณะนี้จุดเด่นอีกอันเนี่ยค่ะจากความที่เขามีสีเขียวค่อนข้างเยอะเราพบว่ามีปริมาณคลอโรฟิลมากกว่าพันธุ์การค้า3-5เท่าตอนนี้นะคะค่ะคลอโรฟิลอร่อยรสชาติหวานมันแล้วก็เหนียวแล้วก็ละมุนค่ะแล้วก็มันไม่มีมันไม่มีเสี้ยนค่ะเป็นเป้าหมายมันน้อยมากค่ะเป็นเป้าหมายเนี่ยมันจะไม่เหมือนฟักทองทั่วไปปลาล่านด้วยค่ะอันนี้นึ่งค่ะนึ่งแล้วทานพร้อมทานค่ะแล้วก็ไมโครเวฟค่ะไม่ได้นึ่งไมโครเวฟตะกอนถวายค่ะฟักทองไข่เน่าแล้วก็ผลิตภัณฑ์แปรรูปทุกอันค่ะน่าค่ะไข่เน่านานข้าพุทธเจ้านายชัยวุฒิวิวัฒน์ชัยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่ารองพระบาท AI หรือปัญญาประดิษฐ์เป็นสิ่งที่
ทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยทำงานได้เหมือนกับมนุษย์คือสามารถสัมผัส5สัมผัสได้เหมือนกับมนุษย์และทำงานและคิดและสามารถตัดสินใจได้เช่นเดียวกันกับมนุษย์ก็มีการคาดการณ์ว่าจะต้องเป็นเทคโนโลยีที่มาขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในยุคหน้าอันใกล้นี้ของประเทศไทยสำหรับหลายๆประเทศมีการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ AI ระดับประเทศแล้วรวมทั้งประเทศในอาเซียนอย่างเช่นเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียก็มีการออกแผนนี้แล้วสำหรับประเทศไทยเรามีการร่างแผนอันนี้ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงอว.และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำหรับกระทรวงอว.สวทช.ได้รับมอบหมายเป็นเลขาหลักในการที่จะศึกษาและร่างแผนนี้ซึ่งแผนนี้อยู่ในขั้นตอนของการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีซึ่งคาดว่าในระยะเวลาอันสั้นนี้ก็จะได้รับอนุมัติเป็นแผนในระยะ 65-70 เป้าหมายก็คือต้องการจะให้ประเทศไทยเนี่ยมีระบบนิเวศในการที่จะส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี AI มีเป้าหมายเพื่อที่จะพัฒนายกระดับเศรษฐกิจและก็คุณภาพชีวิตของประชาชนก็มี3เป้าประสงค์พะยะค่ะทางด้านการสร้างคนสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและสร้างสังคมแล้วก็มี5ยุทธศาสตร์หลักก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมทางด้านกฎหมายกฎระเบียบซึ่งต้องป้องกันในเรื่องของการเป็นอันตรายจากการใช้ AI จริยธรรมทางด้าน AI ยุทธศาสตร์ที่2คือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานอาทิเช่นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ยุทธศาสตร์ที่3คือการพัฒนาบุคลากรพะยะค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากประเทศไทยขาดคนทางด้านนี้แล้วก็สำหรับแผนนี้เรามีเป้าหมายว่าในระยะ6ปีจะพยายามสร้างบุคลากรให้ได้ถึง 30,000 คนในทางด้านสาขานี้ยุทธศาสตร์ที่4และ5คือการพัฒนาเทคโนโลยีและนำไปใช้ซึ่งมี10กลุ่มเป้าหมายทางด้านขวามือพระพุทธเจ้าค่ะโดยที่ในระยะแรกเราจะเน้นในเรื่องของการพัฒนากลุ่มเป้าหมายหลัก3กลุ่มก็คือเกษตรอาหารซึ่งเราคาดว่าจะพยายามให้มีศูนย์สาธิตการใช้ AI อย่างครบวงจรในการพัฒนาดิจิทัลฟาร์มิงและเรื่องการแพทย์สุขภาวะก็จะมีเรื่องที่จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลและท้ายสุดก็คือเรื่องของการใช้งานในบริการภาครัฐซึ่งเราคาดว่าการใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรความเป็นอยู่ของประชากรจะช่วยในเรื่องของการที่เราจะชี้เป้าประชากรที่เราควรที่จะส่งเสริมหรือว่าช่วยเหลือเป็นระดับแรกๆได้พูดเจ้าค่ะทูลกระหม่อมค่ะสาขา AI สามารถแอพพลายได้เยอะมากและคนที่สามารถที่จะไปในแต่ละสาขาเนี่ยคิดว่าจะต้องมีความรู้เฉพาะผู้เชี่ยวชาญใช่ใช่แล้วก็ช่วยนี่ที่กำลังดูเรื่องว่าจะไปผ่าตัดตาแล้วก็จะอ่านยังไงเราได้ทำหนังสือเสียงขึ้นมาผู้เชี่ยวชาญอันนั้นดับถัดมาจะเป็นSMC ผู้เชี่ยวชาญศูนย์SMC ที่ย่อมาจาก Sustainable Manufacturing Centerหรือศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืนเป็นศูนย์ที่ได้รับอนุมัติจากทางคณะรัฐมนตรีให้สวทช.ดำเนินการจัดตั้งศูนย์นี้ศูนย์นี้เป็นส่วนหนึ่งของอาริโพลิสซึ่งเป็นศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมทางด้านออโตเมชันโรบอติกส์และก็อินเทลลิเจนซ์ภายใต้พื้นที่ EECI ศูนย์นี้ถือว่าเป็นศูนย์แรกที่ขึ้นมาแล้วก็ดำเนินกิจกรรมซึ่งคาดว่าจะจัดตั้งสำเร็จภายในสิ้นปีนี้พระเจ้าค่ะศูนย์นี้มีการติดตั้งเครื่องมือหลายอย่างที่ช่วยในเรื่องของการขับเคลื่อนและยกระดับอุตสาหกรรมไทยไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 สาระสำคัญของอุตสาหกรรม 4.0 ก็คือการเชื่อมโยงเครื่องจักรในโรงงานเข้าสู่ระบบส่วนกลางแล้วก็ใช้ข้อมูลที่ดึงเข้ามาได้เนี่ยร่วมกับ AI ในการวิเคราะห์เพื่อจะสร้างประสิทธิภาพของการผลิตในโรงงานให้ได้สูงสุดและสามารถที่จะผลิตได้ตามดีมานด์ที่ต้องการพุทธเจ้าค่ะศูนย์นี้ก็จะให้บริการครบวงจรทั้งเรื่องของการประเมินความพร้อมทั้งเรื่องของการที่ร่วมวิจัยพัฒนาแล้วก็ให้คำปรึกษาแล้วก็เป็นศูนย์ที่ให้เครื่องมือในการวิเคราะห์ทดสอบคาดว่าจะเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะระดับ SME ได้เป็นอย่างดีพุทธเจ้าค่ะ
ในปี2565นี้ไฮไลท์ของ SMC ที่เราตั้งเป้าว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ก็คือแท่นทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้าต้องเรียนต้องขอแนะกับทูลดังนี้พระผู้เจ้าค่ะมอเตอร์ในประเทศไทยเนี่ย เราไม่ได้มีการผลิตมากแล้วก็การทดสอบมอเตอร์นี้ก็ยังทำการทดสอบส่วนใหญ่อยู่ที่ต่างประเทศการทดสอบมอเตอร์ที่จะทำขึ้นที่นี่ก็จะเป็นการทดสอบมอเตอร์ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนกระทั่งถึงขนาดใหญ่สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรม EV หรือว่ารถที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าซึ่งเป็นวาระสำคัญของประเทศไทยมอเตอร์เองเนี่ย เป็นส่วนประกอบสำคัญของตัว EV ในหลายๆประเทศเนี่ยมีการทดสอบมอเตอร์ได้เพียงระดับที่เป็นระดับเล็กก็คืออย่างเช่นรถ EV โดยทั่วไปเนี่ยก็จะสามารถทดสอบอยู่ที่ความกำลังไฟฟ้าประมาณสัก70กิโลวัตต์หรือว่าสูงสุดก็อยู่ที่ประมาณ150กิโลวัตต์สำหรับบริษัทใหญ่ๆอย่างในญี่ปุ่นหรือว่าเยอรมันจะมีการทดสอบมอเตอร์ได้ถึงระดับที่เป็น250กิโลวัตต์ซึ่งเป็นมอเตอร์ที่เหมาะสำหรับการใช้ในพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่างเช่นรถบัสหรือว่าเรือไฟฟ้าสำหรับที่นี่เราจะเป็นที่แรกในอาเซียนที่สามารถที่จะทดสอบมอเตอร์ในระดับที่สูงสุดถึง380กิโลวัตต์พระพุทธเจ้าค่ะก็คาดว่าการจะอยู่ที่วังจันทร์ระยองพระพุทธเจ้าค่ะก็คาดว่าการขึ้นแท่นทดสอบนี้จะช่วยให้ เกิดอุตสาหกรรมอีกมากมายเกิดขึ้นในประเทศไทยพระพุทธเจ้าค่ะสำคัญเพื่อเศรษฐกิจในอนาคตนะคะก็เป็นการดำเนิน งานของอวค่ะกระทรวงอวรวมถึงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะเป็นการร่างการจัดทำแผนการศึกษาปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศนะคะโดยเริ่มดำเนิน งานในปี65คือปีนี้นะคะจนถึงปี2570ด้วยค่ะโดยจะใช้ AI นั้นเป็นการนำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในปี2570ให้ได้นะคะซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานของ AI นะคะก็จะมีอยู่10กลุ่มเป้าหมายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรและอาหารการแพทย์และสุขภาวะการศึกษาความมั่นคงและปลอดภัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมการใช้งานและบริการของภาครัฐนะคะโลจิสติกและการขนส่งการเงินและการค้าอุตสาหกรรมการผลิตท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะสำหรับการประชุมวิชาการประจำปี2565ของสวทช.นะคะในแต่ละปีนั้นก็เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบุคลากรการวิจัยนะคะแล้วก็ห้องปฏิบัติการของสวทช.ด้วยรวมถึงเป็นการจุดประกายเยาวชนของชาติที่เป็นรากฐานและกำลังสำคัญในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่นะคะที่จะมาขับเคลื่อนประเทศของเราให้เป็นประเทศที่เป็นผู้ผลิตที่สำคัญของโลกด้วยนะคะในช่วงท้ายของการถ่ายทอดสดนะคะอยากที่จะให้อาจารย์ที่ได้ร่วมบรรยายก็คือดร.นำชัยและก็ดร.ตวิสานะคะได้ฝากถึงการจัดงานประจำปี2565ในครั้งนี้ว่าจะเข้าไปเยี่ยมชมได้อย่างไรแล้วก็มีจุดเด่นไฮไลท์ตรงไหนบ้างที่จะเป็นบทสรุปสุดท้ายส่งในการถ่ายทอดสดวันนี้ค่ะเรียนเชิญค่ะท่านที่ชมรายการอยู่และสนใจนะครับจริงๆท่านใช้ Google Search เอาเลยนะครับใช้คำว่า NAC เนี่ยนะครับ NAC นะครับเดี๋ยวก็จะพามาที่เว็บไซต์ของสวทช.ซึ่งทำส่วนที่เป็นการจัดงานไว้นอกจากส่วนนิทรรศการซึ่งท่านได้ชมวันนี้แล้วนะครับจริงๆแล้วเรามีเรื่องของการสัมมนานะครับจำนวนมากทีเดียวก็มีหัวข้อที่หลากหลายน่าสนใจนะครับท่านสามารถลงทะเบียนได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ในกรณีที่เวลาของท่านไม่สะดวกผมก็ใจว่าหลังงานก็สามารถดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับ
ค่ะเรียนเชิญอาจารย์ตวิสาค่ะค่ะสำหรับงานประชุมวิชาการประจำปีสวทช.ครั้งที่17นี้นะคะเราได้จัดขึ้นทั้งหมด4วันนะคะก็คือตั้งแต่วันที่28มีนาคมนะคะคือวันนี้นะคะไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่31มีนาคมค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถรับชมผ่านทาง www.nstda.or.th/nac ค่ะนี่ต้องขอขอบพระคุณนะคะทั้งสองท่านค่ะดร.นำชัยชีววิวัฒน์และดร.ตวิสาพิพัฒน์ถิติกรนะคะจากสวทช.ที่มาร่วมบรรยายในวันนี้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพลังที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศนะคะโมเดลเศรษฐกิจ BCG ก็เป็นเครื่องมือสำคัญที่สามารถช่วยสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยสู่ความมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ความยั่งยืนค่ะค่ะสำหรับการถ่ายทอดสดวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดสดของ NVT ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ